ความรู้ทางพุทธธิริยานั้นมีมากมายแต่ต้องมีงานวิจัยเป็นกิจจลักษณะจากวรรณกรรมพระพุทธศาสนาของดีถ้าเก็บไว้ในตู้พระไตรปิฎกมันก็ ไม่สามารถที่จะมีฤทธิเดชได้ไม่สามารถจะเป็นอนุสาสนีปาฏิหารเพราะฉะนั้นการเปิดวิชาเอกพุทธวิญญานั้นไม่ได้หมายความว่าองค์ความรู้พร้อมสมบูรณ์แต่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นกำลังเปิดช่องทางของการวิจัย ค้นคว้าเพื่อนำเอาพุทธศาสตร์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในสาขาจิตวิทยาเราเรียกว่า Open End ปลายเปิดยังไม่จบในตัวมันเองเพราะฉะนั้นท่านอจะไปหวังว่า พุทธจิวิญานั้นมีความสมบูรณ์ยังไม่ใช่และอันที่สองก็ถูกต้องหรอที่จะพูดถึงแก่นพุทธจิตวิยาให้มันต่างจากแก่นพุทธธรรมแต่เมื่อเราดูประวัติพัฒนาการของพุทธจิตวิยาแล้ว หลายต่อหลายฝ่ายในโลกนี้อ้างตัวเองว่าศึกษาหรือวิจัยพุทธจิตวิทยาแต่มันเป็นพุทธจิตวิทยาหรือเปล่าแม้กระทั่งงานที่พวกเรากำลังทำฉะนั้นวันนี้แทนที่จะพูดเรื่องแก่นพุทธจิตวิทยาเนี่ย อยากจะมีส่วนร่วมในการสัมมนาวันนี้โดยขอเปิดการสัมมนาและก็เป็นผู้เก่าวนำคือตั้งเป็นคำถามว่าเวลาเราพูดถึงแกน่นเราพูดถึงเอเซนส์เอเซนเช a ยลค t e r i s t i c สิ่งที่เป็นลักษณะเป็นแกน่น แกนพุทธจิตวิทยาอย่าว่าแต่พุทธจิตวิยาเลยจิตวิทยาตะวันตกก็มีตั้งหลายสำนักหลายสกูลทั้งจิตวิเคราะห์ไซโคนาริซิสในยุโรปบีเฮเวอร์ิซึมพฤติกรรมนิยมในอเมริกา s t r u c t u r a l ิซึมในยุโรปฟังชันอล a ิซึมในอเมริกาหาสิ่งที่เป็นแก่นของของจิตวิทยาตะวันตกได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะมาพูดถึงแก่นของจิตวิทยาเนี่ย เราพูดถึงว่าทำไมสํานักเหล่านั้นรวมถึงพุทธ,ธิวิทยาด้วยจึงเป็นจิตวิทยาก่อนเราไม่ได้พูดถึงแก่นเราพูดถึงลักษณะร่วมเขาเรียกว่า family resemblance family resemblance คือลักษณะ ร่วมของสมาชิกในครอบครัวทำไมเราจึงมาบอกว่าพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเนี่ยมันเป็นเครือญาติกันไม่ใช่ดู DNA อนะ็นเะแต่ดูที่ลักษณะหน้าตามันจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาบอกมันเป็นพี่น้องกันเป็นพ่อแม่ลูกกัน เห็นปุ๊บเนี่ยมันเออมันพวกเดียวกันอะเอาแค่ okay, ว่าทำอย่างไรให้พุทธจิตวิญญาเนี่ยมันมี Family Resemblance มีลักษณะร่วมของความการเป็นสมาชิกของ p s y c h o l o g จิตวิญญาทั่วไปอะไรคือสิ่งที่เป็นลักษณะตรงนี้ของจิตวิญญาทั่วไป แล้วมันก็เป็นลักษณะนี้ที่เราพบในแฟมิลี่หรือแซม n c e ในพุทธจิตวิยาเราไม่ต้องไปพวงกับแก่นพุทธธรรมอะไรมากเรามีอยู่แล้วแต่ประเด็นปัญหาคือทำอย่างไรให้เขายอมรับว่าพุทธติวิยาเนี่ยเป็นพวกเดียวกันกับจิตวิยาเวลาที่เราทำจิต ตัเวทจิตบำบัดหรือแม้กระทั่งเรื่องของจิตวิทยาพัฒนาการหรือ p o i พสติฟไซคล o จีจิตวิทยาเชิงบวกในมุมมองของพู้สนาสนาที่เสนอไปเนี่ยมันใช่หรือไม่อันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องเอาใจใส่เพราะเราผลิตบัณฑิตมาด้านนี้แต่ถ้าผลิตออกไปก็บอกโอ ไม่ใช่พวกเราแล้วไม่นับเนื่องคุยกันไม่รู้เรื่องไปคนละทางสองทางมันก็จะเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นตอบคำถามว่าอะไรคือลักษณะร่วมของพุทธิจุยญากับจิตวิทยาทั่วไปสากลเนี่ยมันคืออะไรส่วนสิ่งที่เป็น แกนของพุทธวิทยาในตัวเองเราก็หาด้วยแล้วเมื่อหาแล้วก็ไปดูกับไอ้ family resemblance กับจิตวิทยาทั่วไปด้วยมีสองคำถามในวันนี้ตอบคำถามว่า family resemblance ความละไม้คล้ายคลึงระหว่างพุทธจิตวิทยากับจิตวิทยาทั่วโลกเป็นอย่างไรเนี่ยก็มาดูพัฒนาการของพุทธจิตวิทยา ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และในเชิงความคิดจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนแล้วเราค่อยเข้ามาเรื่องแก่นพุทธจิตวิทยาจะเห็นได้ว่าเวลาที่เราพูดเรื่องพุทธจิตวิทยาเนี่ยมันมีองค์ความรู้อยู่ในพระไตรปิฎกเป็นฐานก่อนซึ่งพระไตรปิฎกภาษาบาลีนั้นถือว่าเป็น หลักฐานทางพุทธศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดแม้แต่ทางมหายานพระไตรปิฎกมหายานหรืออัตถกถามหายานก็ต้องอ้างพระไตรปิฎกเถรวาทคือบาลีแต่ว่าแยกไปเป็นนิกายเพราะตีความต่างกันแต่ว่าอ้างคำพูดส่วนใหญ่เนี่ยเขาถือว่าเป็นบันทึกคำสอนดั้งเดิมของ พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในนิกายทั้งห้าก็คือในพระสุตตันตปิฎกสี่นิกายทีฆนิกายมัชฌิมนิกายอังคุตานิกายและก็สังยุตตนิกายอันนี้เขาถือว่าเป็นคำสอนดั้งเดิมหมายถึงฝ่ายมหาย,ยานนะฝ่ายเรานี่รวมหมดละพระวินยัยพระสูตรพระบิรรมถือว่าเป็นคำสอนดั้งเดิมเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า ฉะนั้นเทราว่าเนี่ยมันพัฒนามาเป็นฐานก่อนมีองค์ความรู้ที่เป็นจิตวิทยายอย่างนั้นต่อมามหายานเนี่ยได้ตีความต่างออกไปเน้นในเรื่องจิตในมหายาอ,อสำนักวิทยาณวาาหรือโยคาจารย์ซึ่ง การตีความเหล่านี้ในเรื่องของจิตเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันพัฒนาไปเป็นคําสอนฝ่ายมหายานโดยเพระพุทธศาสนานิกายเซนในโลกตะวันตกศึกษานิกายเซนกันมากก็เอาเซนกับจิตวิยามาผนวกเข้าด้วยกันและเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันไปทําจิตบําบัดไปพัฒเป็นจิตวิยาพัฒนาการอะไรต่างๆ มันก็เลยเกิดจิตวิทยาเชิงพุทธแต่ยังไม่ใช่พุทธจิตวิทยาเพราะบางทีผู้เอาคำสอนไปใช้เนี่ยยังไม่ยอมรับด้วยซ้ำไปว่าเป็นคำสอนในพุทธศาสนาแต่เอาเอาคำสอนในพุทธศาสนาไปใช้ในจิตวิทยาเราก็เลยเรียกว่าบุติ m ึมเบส psychology จิตวิยาที่มีฐานอยู่บนคำสอนทางพุทธศาสนาจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามซึ่งขั้นนี้แหละที่ทำให้พุทธศาสนาโดยเฉพาะพุทธจิตวิทยาคำสอนทางพุทธิยาเนี่ยพอเพล่าในโลกตะวันตกแต่มันยังจะเป็นองค์ความรู้ที่สมบูรณ์ถึงขั้นพุทธจิตวิทยาก็ยังไม่ได้หมายถึงในตะวันตกนะเราต้องมารวบรวม สร้างองค์ความรู้ด้วยงานวิจัยในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัลย,ลย,ยให้มันแตกแขนงออกไปให้เป็นพุทธจิตวิทยาให้ได้ถ้าเราดูจากเถราวาทซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความสนใจในพุทธจิตวิทยาในโลกตะวันตกซึ่งมันมีอยู่แล้วในโลกตะวันออกนะในพุทธศาสนาเถราวาทของเราเนี่ย ก็ประมาณ120ปีมาแล้วมีการแปลคำพีแรกของอภิธรรมชื่อธรรมสังคณีเป็นภาษาอังกฤษธรรมสังคณีเนี่ยเป็นพระธรรมอภิธรรมเจ็ดคำพีคำพีแรกคือธรรมสังคณีแปลเป็นภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยทำให้ตะวันตกตื่นเต้นเรื่องบุติสซคโลโลจีกันเพราะชื่อหนังสือเล่มนี้คือ abudist manual psychological ethics มันมีคำว่า psychological เข้ามาด้วยเนี่ยมีจิตวิทยาแปลแทนที่จะแปลว่าธรรมสังคณีแปลว่าจริยธรรมทาง จิตวิทยาซึ่งเป็นคู่มือทางจิตวิทยาของชาวพุทธแปลโดย m r s ซิสริ a เดวในปีคศ .1900 โลกตะวันตกก็หันมาสนใจศึกษาอย่างน้อยพูดถึง p s y c h o l o ในพุทธศาสนาประมวลคำสอนในอภิธรรมนี่แหละ เป็นองค์ความรู้ที่เป็นพื้นฐานของพุทธจิตยาเทรวาทในฝ่ายมหายานวิทยาณวาดหรือโยคาจารย์ได้ตีความเรื่องจิตในอภิธรรมเนี่ยขยายออกไปเป็นจิตตมาตรตาหรือจิตตมาตระเรื่องจิตอย่างเดียว ในโยคขาจารย์ศึกษาเรื่องจิตบางทีเราก็บอกว่าเหมือนกับเป็นเป็นคำสอนที่เป็นหลักเลยเรื่องจิตในวิญญาณวาตโยคาจารย์หรือวิญญาณวาตวิภาษาเราก็คือวิญญาณะนั่นแหนะละลัทธิที่ให้ความสำคัญแก่วิญญาณคือจิตแล้วก็เป็นที่คําสอนเรื่องนี้เป็นที่รับรองเชื่อถือในมหายานโดยเพาะพุทธศาสนาน,นิกกยเซน เซนก็เอาไปพัฒนาเป็นองค์ความรู้ในญี่ปุ่นเป็นหลักแล้วก็แพร่ไปตะวันตกเกิดการประทะสังสรรค์ผลงานอย่างไม่ว่าอีริกฟรอมใครต่อใครก็มาพูดกับเรื่องเซนบุธิซึมแอนไซโคออนาลิซิสพุสนานิกายเซนกับจิตวิเคราะห์นะมีการแปล มีการพัฒนาเรื่องพุทธศาสนากับจิตบำบัดปะทะกันปะทะสังสรรค์เปรียบเทียบกันแล้วอันนี้แหละที่อยากจะเรียกว่าเป็น Buddhism based psychology ยังไม่ใช่พุทธจิตวิทยานะแต่เป็นจิตวิทยาที่อยู่บนฐานของพุทธธรรมยังจิตวิเคราะห์ก็เป็นจิตวิเคราะห์พุทธธรรม เอามาเชื่อมกันอย่างไรในพุทธศาสนานิกายเซนหรือแมก้กระทั่งจิตบำบัดอาจจะมีที่มหาวิทยาลัยนโรปะได้พัฒนาเป็นบุดิสซ h โคเทอร p พีนั่นก็ภายหลังที่จะทำให้เป็นพุทธจิตวิยาขึ้นมาในแนวที่ว่าเป็นพุทธจิตวิยาเป็นจิตวิยาเชิงพุทธเนี่ย โลกให้ความสนใจโดยเอาคอนเซปต์หรือความคิดเรื่อง m i n d f u l n e s s เรื่องสติในวิปัสสนากรรมฐานไปใช้ในเป็นจิตวิทยาพัฒนาการพัฒนาเด็กในโรงเรียนในอเมริกาตอนนี้เป็นพันๆแห่งโดยไม่บอกว่า Mindfulness หรือสตินี่มาจากาศาสนาใดแต่อิทธิพลของ ไมฟูเนสเนี่ยมันไม่ได้เริ่มจากในโรงเรียนก่อนหรอกมันเริ่มจากจิตบำบัดในออในเขาเรียกว่ากลุ่มจิตเวชจิตบำบัดในโรงพยาบาลหรือในมหาวิทยาลัยในอเมริกากลุ่มที่มีชื่อเสียงมากก็คือ MBSR mindfulness based stress reduction แทนที่จะเป็น b u d d h i s m based stress reduction เขาเรียกเป็น mindfulness คนที่สร้างกระแสนี้เนี่ยเนี่ยนี้จัดเวิร์กช็อปกันเลยนะเขาโฆษณากันเป็นเรื่องเป็นราวเดียเ๋ยวนี้เขาหมายถึงการลดความเครียดโดยอาศัย mindfulness คือสติฝึกสติและลดความเครียด ฝึกคนไปจำนวนมากเป็นคอสเก็บสตังค์ด้วยคนที่เริ่มคือจอรนกรบบัดซินเรียน n ม f u ฟูเนตเรื่องสติมาจากท่านติชนัททันเขียนหนังสือด้วยเรื่องสติเพราะฉะนั้นในปี1979เนี่ยตีว่า40ปีมาแล้วเนี่ยนะไอ้ f ม l n e s s based stress r e d u ั t i o นเนี่ยมันพัฒนาเป็นหลักสูตรเป็นคอร์สเริ่มจาก จอระบัตสินแล้วทำให้เรื่องของสติกับความเครียดเนี่ยกระจายไปทั่วโลกโดยเฉพาะในโยโุโรปเมื่อเราจัดวิสาขะโลกเรื่อง mindfulness คนทั่วโลกมาสัมมนา,าที่มหาจุฬาที่ ah ira, ท UN คุยกันเรื่องนี้ฝรัง่งพูดเรื่องสตินี่แนะ มันเป็นเทรนด์ที่ต้องการพระวิปัสสนา,าจารย์มากไปอยู่ที่ไหนก็ฝรั่งก็จะมาสนทนาแล้วก็อยากจะศึกษาเรื่อง mindfulness เรื่องสติเหล่านี้เราก็ยังเรียกว่า Buddhism Based psychology เป็นจิิทยาเชิงพุทธยังไม่ใช่พุทธจิตวิทยายังไม่ได้ Buddhist psychology จะเห็นได้ว่าเรื่องของบุติสบุติสตเบส psychology เนี่ยมันจะมีการพัฒนาโดยเอาไปเชื่อมกับจิตวิทยาที่เป็นระบบเพราะนักจิตวิทยาเองเมื่อศึกษาทาง วรรณกรรมทางพุทธศาสนาก็สนใจพุทธศาสนาแล้วก็นำเอาความคิดทางพุทธศาสนาเนี่ยจะโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจกันไปใส่ในงานจิตวิทยาของตัวเองเหมือนอย่าง m อเหมือนอย่างใน n e s s based s t r e s s reduction หรือโรงเรียน Mindfulness Based Learning การเรียนที่มูนฐานของสติเนี่ยตอนนี้ประเทศไทยก็ทำ การบริหารจิตและเจริญปัญญาเราก็จะเรียกว่า mindfulness concentration based education กระทรวงศึกษาเนี่ยก็ตอนนี้มีโครงการอันนี้ให้โรงเรียนนำร่องไปการศึกษาที่อยู่บนฐานของสติสมาธิการประทะสังสรรค์กันเนี่ยในเรื่องของจิตวิทยาตะวันตกกับพุทธศาสนาเนี่ย บางทีเขาไม่ได้พูดนะว่ามันเป็นคอนเซปต์ทามปรธศนาแต่มันมีอะไรคล้ายๆกันเนี่ยที่เห็นชัดอันหนึ่งก็คือในงานของวิลเลียมเจมส์บิดาของจิตวิยาสมัยใหม่โดยเฉพาะในอเมริกาผู้ให้กำเนิดฟังชั่นอลิซึมเนี่ยก็คือกิจจานิยมนะพูดถึงกิจหน้าที่ในองค์ประกอบของจิต ได้พูดว่าออไอ้ฟังชั่นลลิซึมเนี่ยนะว่าถึงโครงสร้างของจิตมีองค์ประกอบอย่างไรเนี่ยสนใจว่าจิตถ้าพูดภาษาเราจิตเจตสิกเนี่ยมันทำงานร่วมกันอย่างไรแล้วก็ฟังชั่นหน้าที่ของความคิดความรู้สึกอารมณ์อะไรต่างๆเนี่ย ในสถานการณ์ต่างๆ,ๆนี้เป็นอย่างไรวิลเลียมเจมส์มีที่พลต่อจิตวิทยาในอเมริกาจนกระทั่งมาเป็น b e h a v i o r i s m นะพฤติกรรมนิยมในปัจจุบันกับอีกคนหนึ่งแล้ววิลเลียมเจมส์คนนี้ในปี1903 ็ประมาณเกือบ้อยเกือบร้อยยี้ยสบเก้าปีมาแล้วเ่ยนะวิลเลียมเจมได้พบอนาคาริกธรรมปาละเป็นชาวสีลังกาถือบวชเป็นอุบาสกนะไว้ผมแต่เขามีชื่อเสียงในยุคนั้นมากเพราะว่าอนาคาริกธรรมปาละเป็นชาวสีลังกาได้รับเลือก ให้ไปร่วมประชุม World Parliament of r e l i g i o n สภาศาสนาโลกซึ่งจัดเป็นครั้งแรกในโลกที่สหรัฐอเมริกาเขาได้ขึ้นพูดในนามของพุทธศาสนาเทราวาทในฝ่ายมหาย,ยานก็จะมีอาจารย์จากญี่ปุ่นมามีคนแปลให้เป็นนักศึษาหนุ่มชื่อดีทีดีดีดีทีสุสุกิพูดเรื่องเซน ซูซูกิก็แจ้งเกิดในการประชุมครั้งนั้นอนาคาริกธรรมปาระก็แจ้งเกิดในโลกศาสนาในครั้งนั้นแล้วเขาก็ไปอเมริกาไปมาบ่อยขึ้นวันหนึ่งในขณะที่อยู่ในอเมริกาเขาได้ไปฟังเลคเชอร์ของคนนี้วิลเลียมเจมส์ ผู้เขียนหนังสือเรื่อง Principle of Psychology หลักจิตวิทยาวิลเลียมเจมส์กำลังบรรยายให้นักศึกษาฟังอยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาวเวิร์ดตอนนั้นอยู่ในห้องเลคเชอร์อนาคาริกธรรมปาละไปนั่งฟังเนื่องจากว่าสื่อเนี่ยตอนประชุมวมนพ p a r l i a m e เนี่ยสื่อรายงานเยอะเขาก็มีภาพมีอะไรอยู่วิลเลียมเจมก็จำธรรมปาละได้ ตอนท้ายก็เลยบอกอะเดี๋ยวผมนั่งละวิลเลียมเจมว่าให้คุณคนเนี้ยเขาน่าจะพูดได้ดีกว่าผมเรื่องจิตวิญยาเนี่ยมาพูดการที่วิลเลียมเจมพูดอย่างนี้แสดงว่ารู้ว่าในพุทธศาสนาเนี่ยมีไซคลอโลจีร้อยกว่าปีมาแล้วนะแล้วก็น่าจะเกี่ยวกับงานแปลเรื่องธรรมสังคณีนั่นแหละก็เลยให้อนาคาริกธรรมปาระไปพูดสรุปเอาไลน์ โครงสร้างจิตวิทยาในพุทธศาสนาก็คืออภิธรรมนั่นแหละพอพูดจบลงมานั่งวิลเลียมเจมสก็คอมเมนต์สั้นๆซึ่งได้รับการบันทึกไว้ในปัจจุบันก็คือ this is, this is the psychology everybody will be studying 2 5 years from now mm hmm. ที่ที่คุณพูดเนี่ยอนาคาริกธรรมปาระพูดเนี่ย สรุปคำสอนเรื่องอภิธรรมอะไรก็ถามมันเป็นจิตวิทยาที่ทุกคนนะวิลเลียมเจมส์บอกเป็นจิตวิทยาที่ทุกคนจะต้องเรียนหรือกำลังจะต้องเรียนกันเนี่ยในอีก25ปีจากนี้ไปคำพยากรณ์ของวิลเลียมเจมส์ถูกครึ่งหนึ่งคือคนทุกคนจะต้องเรียนต้องได้รู้โดยเฉพาะเรื่อง n d f u l n e s s แต่มันใช้เวลาเกิน25ปีกว่าโลกจะหันมาสนใจเรื่องบุรีไซอคลโลจีหรือคอนเซปต์ความคิดรวบยอดของพุทธจตวิทยาอีกสำนักหนึ่งที่ดังพร้อมๆกันกับวิลเลียมเจมส์แต่อยู่ในยุโรปก็คือสตรัคเจอรัล s ิก็คือโครงสร้างนิยม ก่อตั้งโดยวินเฮมวุลชาวเยอรมันวิลเลียมเจมส์กับวินเฮมวุลเนี่ยถือว่าเป็นบิดาของจิตวิจิตวิทยาตะวันตกนะที่เอามาสองคนมาพูดเนี่ยเพื่อให้เห็นว่ามันต่างกันมากแต่มันมี Family Resemblance ความละไม้คล้ายคลึงที่ต้องเรียกกันว่าจิตวิทยาโดยเฉพาะเขาศึกษาเรื่องจิตเป็นส่วนย่อยส่วนเล็กๆ เป็นเซนเซชันเป็นเป็นสัญญาเป็นเพอร์เซพชันแล้วก็ดูแล้วก็ใช้วิธีที่เรียกว่าอินโทรสเปคชันการคิดคำนึงภายในสิ่งที่ซัคเชอรัลริซึมได้วางไว้มันก็มีที่พลต่อจิตยาสมัยใหม่ฟังชั่นอลริซึมก็มีที่พลต่อจิตยาสมัยใหม่ ที่พูดตอนนี้เพราะประจวบกับพุทธิยากลังเข้าไปสู่โลกตะวันตกและทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็วิจาร์ณซึ่งกันและกันประเด็นที่ปูพื้นมาไม่ได้สอนเรื่องสองสำนักแต่สอนว่าเขาวิจาร์ณว่ายอย่างไรตรงนี้แต่หากที่เป็นประเด็นใหญ่คือวิลเลียมเจมส์เนี่ยวิจาร์วินเฮมบูลซัคเชอริซมว่า ไอ้พวกเนี้ยมีพวกฝ่ายปฏิบัติการมีห้องแล็บมีอะไรเยอะแยะหมดมีสำนักโน่สำนักนี้แต่ขอโทษทีไม่มีฐานทางความคิดน no, plenty of school but no t h o u g h t แต่ไม่มีทฤษฎีทางความคิดที่เป็นหลักเป็นฐานได้แต่เขาเรียก experiment ว,วินเฮมวูนนี่เป็นคนที่ทำให้จิตวิญยาเนี่มีเป็นวิทยาศาสตร์นะแยกออกมาเป็นศาสตร์เฉพาะเลยไม่ต้องไปเป็นสาขาที่อื่นละก็เลยเป็นเป็นสายสาขาหนึ่งเพราะ e x p e r i m e n t e x p e r i m e n t a l psychology เนี่ยมาจากวิวนเฮมวูลสิ่งที่เป็นจุดอ่อนตอนนั้นเนี่ยของสำนักนี้ก็คือมีแต่การทดลองมีแต่สถิติมีอะไรแต่ no t h o u g h t ไม่มีคําสอนที่เป็นแก่นเพราะฉะนั้นมันจึงแตกออกเป็นตีความไปคนละทางสองทางลูกศิษย์ก็ตีความไปทางเจมส์ขวิจาร์ซึ่งก็มีส่วนถูกวินเทบูลก็วิจารณ์ฟังชันอลิซมกิจจนิยมของวิลเลียมเจมส์ว่า ในการเขียนหนังสือเรื่องหลักจิตวิทยาเนี่ย principle psychology ของวิลเลียมเจมสเนี่ยมันเป็นแค่วรรณกรรมไพเราะงดงามแต่ไม่ใช่จิตวิทยาที่นำมาอ้างนี้เพื่อจะบอกกับพวกเราว่าระวังนะไอ้ที่เราว่าเป็นพุทธจิตวิทยาทำวิจัยกันเยอะแยะหมดเลยเนี่ยในมหาจุฬาเนี่ยก็จะถูกวิจารณ์ว่า มันเป็นวรรณกรรมมั้งภาษาไพราะแต่ไม่ใช่จิตวิทยาอีกฝ่ายหนึ่งเอาแต่วิเคราะห์วิจารณ์ทำวิจัยลงฟีเวิร์กแต่ว่าถามว่าจิตคืออะไรตามหลักพุทธสารู้ไหมเจตสิกคืออะไรรู้ไางหรือเปล่าขันห้ารู้ไหมนมามรูป ต่างกันอย่างไรไม่รู้เรื่องแต่จบพุทธจิริยาไปวิลเลียมเจมส์ก็วิจารณ์ณพวกนี้ไม่มีไอเดียไม่มีความคิดโนทอตไม่มีคำสอนที่เป็นแก่นของพุทธจิริยาที่นำมาอ้างตรงนี้เนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์และก็มักจะใช้ได้กับ ปัจจุบันโดยเฉพาะเราที่ตามหลังเขาไปคือพุทธจิตริรยาอย่าให้มันเป็นความสวยหรูทางความคิดทางวรรณกรรมอย่างเดียวหรืออย่าให้มีแต่ทฤิติีภาพปฏิบัติอย่างเดียวแต่มันไม่โยงไปถึงหลักพุทธศาสนาคือแก่นคำสอนและถ้าเอาสองอย่างมารวมกันเนี่ยสมบูรณ์ การเอาทั้งสองอย่างมารวมกันทั้ง Literature ความคิดบวกภาคปฏิบัติเนี่ยจะทำให้เป็นจิติตยาพุทธจิตวิทยาที่สมบูรณ์อันนี้คือเราสามารถที่จะพูดได้ว่าถ้าเป็นแต่ภาคปฏิบัติไม่มีรากเหงา้า มันก็มโนทฤษฎีโนคําสอนไม่มีคําสอนทางพุทธศาสนาเลยและจะเรียกพุทธจิตวิทยาได้มันก็แค่ b u d d h i บุ based psychology เป็นจิตวิทยาที่มีฐานทางพุทธศาสนาคณะหรือเอกพุทธจิตวิทยาก็เพียงแต่เพียงเอกจิตวิทยาที่มีคําสอนอยู่บนฐานคําสอนทางพุทธศาสนาไม่ใช่พุทธจิตวิทยา เพราะฉะนั้นเราจะต้องหารากเง่า roots of Buddhist psychology ไอ้ psychology ที่เป็นเป็นพุทธเนี่ยมันมีรากเง่าอย่างไรคำสอนแต่ถ้าไปหารากเง่าคำสอนโดยไม่เอาปฏิบัติมันก็เป็นแค่ literature ไม่ใช่ psychology ถ้าจะให้เป็น Buddhist psychology เนี่ยทำอย่างไร ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติสรุปแล้วก็คือต้องมีสมอย่างพุทธจิตวิยาเนี่ยถ้ามีแต่ทฤษฎีก็เป็นลิเท r เ t ช r e สวยงามเป็นวรรณกรรมทางพุทธศาสนาไปมีแต่ภาคปฏิบัติจิตบำบัดแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นพุทธศาสนาหรือเปล่าก็เป็นจิตวิยาทั่วไปก็ได้ แล้วผลที่ออกมามันก็เขาเรียกว่าแก้ปัญหาทางจิตใจงอกแกงกงอกแกงไปไม่เป็นระบบมันไม่ใช่ปฏิเวทคือการดับทุกข์พ้นทุกข์เพราะฉะนั้นปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเนี่ยถ้าเราไปดูในพุทธวิญาต,ต้องมีครบจับอันหนึ่งมันต้องโยงไปหาอันหนึ่งจับทฤษฎีปริยัติ คําสอนทางพุทธจิริยามันนําไปสู่ปฏิบัติอะไรและจากปฏิบัตินั้นมันนาไปสู่ผลที่พึงปรารถนาตามแนวคําสอนทางพุทธศาสนาหรือไม่มันต้องโยงหากันทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนั่นแหละจึงจะถือว่าเป็น Family หรือ e ซ b เ a n c e เป็นพุทธจิตรยาแท้เลยเพราะมันมันอ้างอิงถึงกันได้ไม่ได้หมายว่าในงานเดียวมันจะต้องมี ร้อยเป์เซ็นแต่มีครบทุกอย่างอาจจะมีปฏิบัติไปเจปริยัติยีปฏิเวศ10%อะไรก็ว่ากันไปในทฤษฎีของท่านในงานวิจัยของท่านในวิญญานิพนธ์ของท่านที่มาของพุทธจิตวิทยาในเชิงปริยัติให้ไปดูพระสูตรนี้อาภัพพระสูตรภาษาบาลีว่ายอย่างนี้สำหรับอ้างอิงเฉยๆแต่จะไม่อ่านให้ฟังมันยาว แปลให้ฟังชาติชรามรณะถ้าทำทั้งสามประการนี้ไม่พึงมีในโลกพระตถาคตอรหันต์สัมมาพุทธเจ้าไม่พึงบังเกิดในโลกทร,รมวินัยอันพระตถาคตทดสมประกาศไปแล้วไม่พึงรุ่งเรืองในโลกพูดง่ายๆก็คือว่าเพราะโลกนี้มันมีชาติชราพยาธิด้วยนะความเจ็บป่วยและก็ความตายเนี่ยชีวิตมันไม่เที่ยงคนมันเป็นทุกข์ ถ้าโลกนี้ไม่มีความทุกข์อันเนื่องมาจากชาติชราพยาธิมรณะพระพุทธเจ้าก็ไม่จะเป็นต้องอุบัติพระธรรมก็ไม่จําเป็นจะต้องรุ่งเรืองในโลกถ้าทุกคนอยู่สบายกันหมดเป็นเทวดากันหมดอ่ะบนสวรรค์อ่ะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข่อ่ะแล้วจะต้องมีหมอทางกายไว้ทําอะไรจะต้องมีหมอทางใจจิตแพทย์ไว้ทําอะไรจะต้องมีพุทธเจ้าไว้ทําอะไร แต่เพราะโลกเราเนี่ยมันมีสุขมีทุกข์ทะเขากันเนี่ยพระเจ้าจึงมาอุบัติความสุขโลกมันไม่ได้สุขอย่างเดียวและไม่ได้ทุกข์อย่างเดียวสุขก็ทำให้คนอยากอยู่ทุกข์ก็ทำให้คนเบื่อหน่ายสุขอย่างเดียวก็ไม่จาเป็นต้องมีธรรมะแต่เพราะพบทุกข์จึงเห็นธรรมะเราเข้าหาธรรมะธรรมะมีคุณค่าก็เพราะว่า มันมีทุกข์หมอยังมีคุณค่าเพราะมีคนไข้เป็นทุกข์ฉะนั้นฐานตรงนี้มันเป็นแนวคิดพื้นฐานในทางพุทธศาสนาที่จะต้องมีวิธีรักษาเยียวยาจัดโดยพระเจ้าจัดระบบโรคไว้สองอย่างโรคทางกายในโรคสูตรเนี่ยนะก็รักษากัน ด้วยยาหรือแพทย์ทางกายโรคทางใจเจตสิกโรคก็รักษาด้วยธรรมะคนที่ไม่เป็นโรคนี้มีอยู่ประเภทเดียวคือพระอรหันต์นอกนั้นเราเป็นกันทนั้นแหละเอาเมื่อเราเป็นมันก็จะต้องมีทําไมจึงเป็นเป็นเพราะอะไรที่มาเนี่ยมันจะเป็นองค์ความรู้เราเรียกว่าระบบปริยัตหรือทฤษฎีแล้วในทางปฏิบัติ พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงมีมหากรุณาธิคุณเห็นสรรพสัตว์มีความทุกข์สงสารอยากจะช่วยก็สอนสิสอนให้คนพ้นทุกข์ถ้าสอนให้พ้นจากโรคทางจิตใจก็เป็นสัพพโลกะติกิจชโกแพทย์ผู้รักษาโรคให้ชาวโลกทั้งปวง ท่านพระอาทิมุตตะเถระได้กล่าวเอาไว้ว่าพระุทธเจ้าเนี่ยเป็นแพทย์ผู้รักษาโรคให้ชาวโลกทั้งปวงยาที่พระพุทธเจ้าใช้ในการรักษาคือธรรมโอสถยาคือธรรมะ84% 0 0 0พระธรรมขันเนี่ยในพระไตรปิฎกนี่แหละเป็นธรรมโอสถในภาคปฏิบัติเราก็ต้องค้นมาว่าธรรมโอสถนั้นคืออะไร แล้วมุ่งไปสู่อะไรเพื่อการหายจากโรคปฏิเวทคือการหลุดพ้นที่พระเจ้าตรัสไว้ในปหาราทสูตรว่าทะเลมีรถเดียวคือรถเข็มฉันใดธรรมวินัยนี้ก็มีรถเดียวคือวิมุตติรถฉันนั้นคือพ้นทุกข์พ้นทุก์เน,นี่ยแหละคือเป้าหมายของธรรมะ แกนของธรรมะไปสู่เป้าหมายคือแก้ปัญหาได้หลุดพ้นได้แต่ปัญหามันไม่ได้แก้ได้ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนเราเป็นหนี้อ่ะหนี้นอกระบบหนี้นอกระบบนี่เขาตามล้างตามผานเขาจะฆ่าเอาอเราก็ไปกู้จากในระบบมาใช้หนี้นอกระบบแล้วเราก็ยังเป็นหนี้ในในระบบอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้น การแก้ปัญหาบันเป็นสเต็ปมันไม่ได้หมดไปทันทีทํานองเดียวกันวิมุตต์เนี่ยมันก็มีสเต็ปของมันเราประสงค์ที่จะให้คนเนี่ยพ้นทุกข์ในทางจิตใจแต่มันไม่ใช่หายร้อยเอร์ซมันเป็นสเต็ปบายสเต็ปทีละขั้นคนนี้มีทุกข์เรื่องนั้นเรื่องนี้ทางจิตใจเนี่ยก็ เขาเรียกว่าสวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยากินมันปวดเมื่อยเราก็ทายาปวดตรงไหนทาตรงนั้นมันไม่ได้หายนะเพราะข้างในมันจะต้องรักษาอีกนะไอ้ที่มันปวดตรงนี้เนี่ยมันเพราะอะไรเราแค่ทายแต่ที่จริงมันอาจจะชกเลือดช้ำเลือดช้ำหนองอยู่ข้างในอาจจะต้องรักษาไปแก้อักเสบกล้ามเนือ้อแต่ว่าทายาก็พอได้หรือให้ยาฉากก็ได้ เขาเรียกแต่ถังเขาวิมุตต์หลุดพ้นด้วยองค์นั้นนั้นคือหลุดพ้นจากกิเลสด้วยธรรมที่เป็นคู่ปรับหรือธรรมที่เป็นตรงกันข้ามเราเราอิจฉาริษยาคนทุกข์ก็ฝึกเจริญมุทิตาคือพลอยยินดีไอ้มุทิตาเนี่ยเป็นพลอยยินดีเป็นธรรมะคู่ปรับทำให้เราไม่ทุกข์เพราะความอิจฉาริษยาถ้าเรา ฝึกภาวนาไว้ประจําก็คือตะทางคอวมุตแล้วเป็นคนมักโกรธก็ใช้เมตตาแผ่เมตตาก็หายโกรธแต่ถามว่าเราหมดความโกรธจากจิตใจยังเรายังมีอนุสัยมีสันดานเป็นความโกรธอยู่แต่ว่ามันหายโกรธวันนี้แนหะอีกสามวันอาจจะโกรธใหม่เขาเรียกตะทางคาวิมุตในส่วนที่สอง วิขมพนาวิมุตต์หลุดพ้นในการข่มไว้ถ้าเทียบกับข้อแรกเนี่ยแต่ทางควิมุตต์เขาเรียกว่าวัชพืชมันรกหน้าบ้านเราเราก็ตกแต่งให้มันสวยงามตัดหญ้าบ้างอะไรบ้างเอาไปทิ้งให้มันสวยเขาเรียกแต่ทางควิมุตต์มันลกตรงไหนตัดตรงนั้นส่วนวิขมพนาวิมุตต์เนี่ยขม่มด้วยสมาธิก็คือเอาหินมาทับหญ้า ไม่ให้ความทุกข์มันผุดขึ้นก็คือลืมลืมมันไปเสียหญ้ามันไม่งอกเพราะมันหินมาทับถ้าเรายังฝึกสมาธิอยู่ตราบใดนะกิเลสมันก็ไม่ฟุ้งตราบนั้นแต่พอเลิกสมาธิเลิกฝึกสมาธิกิเลสมันก็ฟุง้งข้อที่สคือถอนตัดถอนลากกิเลสได้ตัดขาดดับกิเลสเสร็จสิ้นเด็ดขาดขเขาเรียกสมุทเฉทวิมุต คือทำวิปัสสนากรรมฐานและเมื่อตัดรากกิเลสได้มันก็อันนี้เหมือนกับขยายความข้อสามเท่านั้นเนี่ยก็หลุดพ้นไปสงบระงับแล้วก็หลุดพ้นสลัดออกข้อสามสี่ห้าในเป็นพวกเดียวกันคือแก้ปัญหาได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดส่วนข้อหนึ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าข้อสองลืมปัญหาแล้วว่าดับปัญหาโดยกดมันไว้ ข้อที่สามแก้ด้วยปัญญาตัดขาดไปเลยในการที่เราจะทำจิตบำบัดอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะต้องให้คำานึงถึงโดยเพราะหนึ่งสองสามเนี่ยเราจะรักษาเขาขนาดไหนคนอยากฆ่าตัวตายเนี่ยพูดอย่างไรให้ไม่ให้ฆ่าตัวตายเป็นแต่ทางคาวิมุตแต่เขาก็ยังอยากฆ่าตัวตายอ่ะเพราะเขายังทุกข์อยู่ เราก็หาอะไรที่ให้เขาเพลิดเพลินไปทํางานมีอะไรต่างเป็นวิขมพนาวิมุตติแต่ถามว่าเขาหมดทุกข์ไหมมันยังไม่หมดยังไม่สมุดเฉทะตัดรากเง่ามันได้ขาดเพราะฉะนั้นการเยียวยารักษาความเจ็บไข้ทางจิตใจมันจึงมีสเต็ปของมันแล้วแต่ว่าเรามีความสามารถในระดับใดแต่ว่าเป็นประโยชน์ด้วยกันทังนั้นฉะนั้นถ้าเราจะศึกษา พุทธจิตวิยาเนี่ยเราจะเอาแต่เรื่องปฏิบัติอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องไปดูปริยัติคือเบนจะขันนามรูปเรื่องจิตนั่นแหละปฏิบัติเรื่องกรรมฐานเรื่องสมถาวิปัสนาให้เกิดวิมุตติหรือนิโรดนิโรธแปลว่าดับปัญหาอันเดียวกันปฏิเวทก็คือตะทังขวิมุตติวิขมพนาวิมุตมมติสมุเฉทให้มุติพูดมาแล้วโครงสร้างมันก็เป็นอย่างนี้แต่งไงเราจะเชื่อมโยง เวลาเราจับตรงไหนก็ตามให้มันเชื่อมโยงถึงกันทําไมเราจึงจะต้องทําอย่างนั้นทางนี้เพราะอะไรปริยัติปฏิบัติปฏิเวทต้อง l i n k i n คือเชื่อมโยงถึงกันทีนี้วันนี้จะมาพูดเรื่องนี้เป,นปเ็นประเด็นปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเคยพูดหลายครั้งว่ามาเรียนพุทธะจริยาเนี่ยท่านต้องเรียนเข้าใจเรื่องโครงสร้างของเบญจขันธ์ คือชีวิตเบญจขันนี่เป็นภาษาของพระสูตรพระสูตรตันตปิฎกส่วนนามรูปเป็นภาษาที่ใช้ในอภิธรรมเบญจขันคือกองทั้งห้าในชีวิตเราก็จะประกอบด้วยรูปคือร่างกายเวทนาความรู้สึกสัญญาความจำสังขารก็คือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตทั้งหลายแล้วก็วิญญาณคือตัวจิตรูปเวทนาสัญญาสังขารในพิธรรมจะใช้คำว่านามรูป รูปก็คือร่างกายเนี่ยตรงกันจิตก็คือวิญญาณในขันห้าแล้วก็เวทนาสัญญาสังขารก็คือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตคือเจตสิกแล้วองค์ประกอบเหล่านี้คืออะไรบ้างเนี่ยจำเป็นต้องเรียนเพื่อที่จะเป็นอธิบายว่าทำไมจึงมีโรคจิตทำไมจึงรักษาได้ทำไมจึงมีกิเลสมันจะตามมาเป็นพรวดเลยมันจะอธิบายได้ในทางพุทธศาสนามันจะลิงก์กัน แค่จิตมีธรรมชาติอย่างไรเจตสิกเป็นอย่างไรทําไมเราจะต้องทําจิตให้ผ่องใสทําไมจิตจึงไม่ผ่องใสทําไมเราจึงมีความทุกข์ในทางทฤษฎีเนี่ยองค์ความรู้เรื่องนามรูปในพิธรรมหรือว่าจะเรียนเรื่องเบญจขันธ์ก็ได้ต้องเป็นฐานแล้วแต่ใครสนใจอภิธรรมก็ไปนามรูปแต่มันจริงมันมันก็คือเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่าในพระสูตรนะท่านจะ ย่นย่อเป็นภาคปฏิบัติหน่อยส่วนนายพิธรรมลึกขยายไปมากอา้าวดูให้ดูเป็นตัวอย่างวันนี้ไม่ได้สอนอนะพิธรรมไม่ได้สอนอะไรแต่ให้ดูว่าตัวทฤษฎีตัวองค์ความรู้ที่เป็นพุทธจิตวิทยาเนี่ยมันคืออะไรในเรื่องของนามรูปนายพิธรรมนี่ยนอกจากรูปเวทนาสัญญาสังขารนะอะไรต่างเนี่ยนั่นเป็นพระสูตรแล้วนายพิธรรมเนี่ยท่านพูดถึง นี่หลักสูตรประโยคเก 9, ้าเขาจะต้องจะพูดถึงอะไรปรมัตสี่จิตเจตสิกรูปเนี่ยนี่คือนามรูปแล้วก็ที่พ้นจากนามรูปก็คือนิพพานให้หัวข้อเฉยๆนะแค่นี้เราก็ไปศึกษากันลึกซึ้งหมดไปเป็นคอร์สแล้วล่ะจิตเจตสิกรูปนิพพานเนี่ยแบ่งกลุ่มกันถ้าดู เหมือนกับว่าเจตสิกก็จะแบ่งเป็นกลุ่มเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารอันนี้เป็นขันเป็นกลุ่มการแบ่งจิตเป็นเจตสิกองค์ประกอบของจิตเป็นกลุ่มอย่างนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจตสิกเป็นเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยทำให้เรานึกถึง functionalism ที่เริ่มโดยวิลเลียมเจมส์เดี๋ยวนี้ เขาจัดกลุ่มเราจะเรียกว่าความคิดจิตเจตสิกออกเป็นสามกลุ่มซึ่งถ้าเทียบกับพุทธศาสนาแล้วก็คือจิตเนี่ยเหมือนกับน,น้าําใสๆเจตสิกเนี่ยเหมือนกับเดี๋ยวจะกลับมาตรงนี้ออเอาตรงนี้ก่อนกันเลจิตเหมือนน้าใสๆเวลาจิตโกรธมันก็เป็นสีหนึ่งสมมติว่าสีแดงน้ํา เอาสีแดงใส่ไปในน้ําจิตโลบอาจจะลักโลบเป็นสีชมพูแล้วหลงอาจจะเป็นความดํามืดสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราเรียกว่าสิ่งที่ปรุงแต่งจิตเป็นเจตสิกแบ่งออกเป็นสามกลุ่มเจตสิกก็คือมีสัญญาสังขารวิเเวทนาสัญญาสังขารซึ่งในไฟล์ functionalism เขาจะแบ่ง ลักษณะของจิตเนี่ยฟัง์กชันของจิตออกมาเป็น3กลุ่มเหมือนกันอันนี้เขาเรียกว่า Oversimplification นะจับยัดใส่กล่องจริงในทางปฏิบัติมันได้เหมือนกันนะอย่างเช่นเวทนานี่เราบอก Effective กับเวทนาบางส่วนเวทนาความรู้สึก Feeling เนี่ยคล้ายกันความรู้สึกเวทนาอยู่ใน Effective ก็ได้แต่ถ้าเป็น Emotion อิโมชันอลอินเทลเล e เนี่ยมันอยู่ในกลุ่มสังขารนี่รายละเอียดนะแต่ว่าอันนี้แบ่งเป็นกองเพื่อความเข้าใจง่ายเพราะฉะนั้นในกลุ่มของสัญญาพื่อค ognitive เนี่ย perception sensation มันอยู่ในกลุ่ม c ognitive ก็คือกลุ่มเรื่องของความการรับรู้ affective ค,คือเรื่องของความรู้สึกเรื่องเวทนา emotion แล้วสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตให้เป็นอย่างนั้นอย่างนีนะ้เป็นความขี้เกียจเป็นความฉลาดเป็นความขยันอันนี้เป็นสังขารเป็นคนเนติฟเราจะเห็นได้ว่าการศึกษาในฝ่ายของพุทธศาสนาเนี่ยมีลักษณะเป็นฟังชั่นอลิซึมอยู่บ้างแล้วก็เป็นสตรัเจอรัลนิซึมอยู่ด้วยเพราะลงไปในรายละเอียด ตรงตอนที่เป็น s ั r u ช t u r a ริซึมเนี่ยจะเห็นได้ว่าลงไปในรายละเอียดของจิตเจตสิกลึกมากในอพิธรรมเขาจะศึกษาสัญญามีลักษณะอย่างไรเขาเรียกล,ลักษณะที่จตุก,กะมีกิจมีหน้าที่ทำอะไรสัญญามีปัจจุปัฐานอาการที่ปรากฏอย่างไรและก็มีประทัดฐานเหตุใกล้ให้เกิดอย่างไร แต่ละคอนเซปต์เนี่ยทั้งจิตเจตสิกรูปอะไรก็ตามมันจะมีแบบนี้วันนี้ไม่ได้มาสอนนะกับลังพาชมสวนไม่ต้องไปเข้าใจทั้งหมดให้เห็นว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ยกตัวอย่างเรื่องจิตนะจิตในพุทธศาสนาในพิธรรมเนี่ยธรรมสังคณีเ่ยนะนี่อยู่ในอัตกาถาธรรมสังคณีที่ริสมิสซิสริเดวิเขาแปลไว้เนี่ยเขาบอกจิตคืออะไร อารมนังจินเตติติจ,ตจ,ตจิตตังจิตคือธรรมชาติที่คิดนะคิดซึ่งอารมณ์อารมณ์นั้นนะคืออ b อบเจกต์อารมณ์ไม่ใช่ฟีลลิ่งนะไม่ใช่อิโมชันอลนะไม่ใช่อิโมชันเลยอันนั้นเป็นฟีลลิ่งเป็นเวทนาอยู่ในกลุ่มนั้นแต่อารมณ์ในที่นี้ในภาษาบาลีหมายถึงอ b อบเจกต์ออฟท็อตเวลาเราคิดถึงอะไรสิ่งที่ถูกคิดนั่นเรียกว่าอารมณ์แปลว่าสิ่งที่จิตมันเกาะเอาไว้เ <c oughs> นี่ยเรามาเรียนพุทธศาสนาต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้ด้วย เวลารับรู้มันจะมี subject object ผู้รู้ผู้ถูกรู้ผู้ถูกคิดผู้ถูกพูดถึงจิตเนี่ยมันเป็นเป็นธาตุท,าที่รู้แล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆมันจะต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ตรงกับทฤษฎี intentionality ของ phenomenology จิตคือ consciousness is conscious s s n e of something จิตคือธรรมชาติที่คิดบางสิ่งบางอย่างอยู่เสมอ ถ้าไม่คิดมันก็ไม่ใช่จิต I think therefore I am เดกาสบอกเพราะฉันคิดฉันจึงมีอยู่ถามว่าไอ้ที่ฉันคิดฉันจึงมีเนี่ยสแสดงว่าฉันไม่คิดฉันก็ไม่มีใช่ไหมใช่เพราะเราพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันมีเนะี่ยใครคิดคนนั้นก็มีอยู่อันนั้นเป็นปรัชญาไปแล้วเอาเป็นว่ามาทางเรื่องของในทางพุทธศาสนาบ้างจิตมันต้องคิดสิ มันต้องรับรู้ต้องโลภต้องโกรธของหลงคือการคิดและใครคิดคนนั้นก็รู้ว่าตัวเองมีอยู่คนอื่นเขาจะมาอนุมานว่าเรามีจิตก็ได้เขาเรียกว่าเซี o r รี่ออฟมทเราอนุมานเอาว่าเขามีจิตมันเป็นเซี o r รสำหรับเราทีนี้เราเนี่ยมันไม่ใช่เซี่ยรี่เพราะเราคิดเรารู้ว่าเรามีจิตจะมีลักษณะอะไร วิชานะนะลักษณะรู้แจ้งอารมณ์คืออย่างรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเป็นลักษณะจิตมีการเป็นหัวหน้าเป็นกิจหัวหน้าก็คือจิตจะต้องเกิดขึ้นแล้วก็มีเจตสิกมาประกอบมันเป็นหัวหน้ามนโนปุพังเ้ามาทำมานะี่ะทำทั้งหลายมีใจเป็นนั้นทำทั้งหลายคือเจตสิกมีจิตเป็น <c oughs> ส่วนรวมแล้วก็มีการเกี่ยวข้องกันเป็นประธานสันธนะแปลว่าเชื่อมต่อเชื่อมโยงกันเนะ่ย กระแสจิตมันเป็นกระแสมันเป็นวิญญาณโสตะซึ่งจะพูดต่อไปแล้วก็มีนามรูปประทัดฐานหมายความว่าจิตมันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องมีร่างกายให้อยู่บอดี้แล้วมันก็ต้องมีเจตสิกเป็นองค์ประกอบเขาเรียกเป็นนามในที่นี้รายละเอียดพวกนี้เป็นเซียรยี่เป็นปริยัติรู้พอเป็นฐานให้กับพุทธจิตรียา ไม่ต้องไปถึงขนาดลงไปแนพิธรรมแต่นี่เล่าให้ฟังเฉยๆนำนำชมสวนนะอันนี้มาจากคำพีธรรมสังคณียกตัวอย่างอีกเวลาที่ทําเหมือนวิเคราะห์ฟังก์ชันหน้าที่หรือกิจฟังก์ชันของเจตสิกสิ่งที่ปรุงแต่งจิตมันมีหน้าที่เอกุปปะเกิดพร้อมกับจิตเหมือนกับสีในน้ำสีแยกจากน้ำไม่ได้น้ำที่ปรุงสีทั้งหลายเนี่ย น้ำคือจิตสีคือเจตสิกการคิดการรับรู้อารมณ์เช่นเห็นเงินการเห็นเงินการรับรู้ว่ามีเงินเนี่ยเป็นเป็นจิตตัวธาตุที่รู้เนี่ยเป็นจิตแต่จำได้ว่าเงินเด็กมันจำไม่ได้เพราะมันไม่มีสัญญาแล้วมันเห็นแล้วเงินแล้วมีความสุขไม่มีความสุขเป็นเวทนาชอบไม่ชอบเงินมากเงินน้อยอยากรักอยากขโมยอยากแจก เป็นสังขารเพราะฉะนั้นเจตสิกเนี่ยไอ้พวกสัญญาสังขารเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเป็นเจตสิกเกิดพร้อมกับจิตเอกานิโรธะดับพร้อมกับจิตเอการมณะมีอารมณ์เดียวคือคิดเรื่องเดียวกันเรื่องเงินเหมือนกันแล้วก็มีฐานที่ตั้งเดียวกันเอกับวัตถุกะท่านบอกว่าหัวใจสมัยนี้ก็ได้คือสมองเนี่ยนะนะ สมองเบรนเนี่ยเป็นฐานเป็นหัตถยวัตถุที่ตั้งของจิตเจตสิกโหพอลงไปเนี่ยนะนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราเป็นโรคจิตไม่เป็นโรคจิตทำไมเราสุขเราทุกข์เพราะจิตเพียวๆเนี่ยมันไม่สุขไม่ทุกข์มันไม่เป็นโรคจิตไม่เป็นโรคประสาทแต่พอเวลามันคิดแล้วมันเอาเจตสิกไปผสมสิ เจตสิกฝ่ายดีเราก็ดีไปเจตสิกฝ่ายร้ายเราก็ร้ายไปเจตสิกแปลว่าองค์สิ่งนี่เขาแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า mental factors องค์ประกอบของจิตองค์ประกอบของจิตเนี่ย mental f a c t o r เนี่ยก็คือ,อ,อสิ่งที่มาประกอบเข้ากับจิตก็คืออัญญสมานาเจตสิกแปลว่าสิ่งที่ประกอบเข้ากลางๆไม่ดีไม่ร้ายอย่างเช่นเจตนาในความตั้งใจเนี่ย เอกคตาความคิดเรื่องเดียวพวกนี้จะทำให้เป็นกลางมันใช้ได้ทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายเขาเรียกอัญญสมานาเจตสิกแล้วก็คือมีมีอยู่ในจิตนะแล้วอกูศลเจตสิกเช่นโลภโกรธหลงเนี่ยความโลภความโกรธความหลง,คว,ลงความอิจฉาริษยาเพราะมันมาปรุงแต่งจิตคนคิดริษยาอิจฉาตา้อ,าาอนนอนไม่หลับเห็นไหมมันก็จะแล้ว เกิดอุปาทานยึดมั่นถือมั่นเกิดเกิดสตรสเกิดความเครียดเกิดทรอม m า PTSD เนี่ย post post trauma stress stress disorder จิตเพี้ยนไปเพราะว่าความเครียดหลังจากที่เกิดวิกฤตในชีวิตสูญเสียคนรักของรักจิตมันเพี้ยนเพี้ยนเพราะอะไรเพราะเรามีอุปาทานใช่ไหมอันนี้มาจากอคุสเเจตสิกมันประกอบเข้ามาในจิตเราก็เลย ไม่ได้ควบคุมก็บ้าเนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นองค์เราทำไงจริงจะขับไล่อกุศลรเจตสิกออกไปไม่ทำบาปทั้งปวงทำดีถึงพร้อมสะจิตตะปรโยธปนางทำจิตใจให้ผ่องใสเนี่ยผ่องใสาจากอกุศลรเจตสิกผ่องใสบริสุทธิ์เราก็เป็นพระอรหันเลยแต่มันสเต็ปบายสเต็ปทีละขั้นเราไม่จะต้องไปถึงขั้นนั้นอันนี้คือคือแนวความคิดทางพุทธศาสนาที่เป็นฐาน โสภณะเจตสิกฝ่ายดีทีนีเ้เราอยากจะทำไอ้เขาเรียกว่า Positive Psychology อยากจะให้เป็นจิตวิยาเชิงบวกเราพัฒนาศรัทธาในีเจตสิกเนี่ยนะเขาเรียกโสพลคืองดงามฝ่ายดีอากุศลคือฝ่ายไม่ดีตัว13นี้กลางๆเพราะฉะนั้นฝ่ายดีเนี่ยอย่างเช่นศรัทธานะแล้วก็จากะความเสียสละศรัทธาปัญญา เมตตากรุณาเนี่ยใส่เขาไปเลยยิ่งมีมากจิตยิ่งพัฒนามากยิ่มเข้งแข็งมากยิ่งเรามีเมตตามากเราก็จะไปคุมความโกรธที่เป็นอกุศลได้ยิ่งยิ่งเรามีความฉลาดมากไอ้ตัวโมหะมันก็จะลดลงเขาเรียกว่าเ,เราแทนที่เราจะไปมุ่งเอาตอนที่เป็นโรคจิตแล้วค่อยมาแก้เนี่ยน,นะนะพอคนที่เป็นโฟเบียเพราะเกิดโมหะเกิดอวิชชา ไม่ไม่ได้พิจารณาไม่มีสติไม่มีปัญญาเป็นโฟเบียนะโรคก,กลัวกลัวไปสารพัดกลัวแม้กระทั่งโควิดไม่ออกจากบ้านเนี่ยนะทีนี้ถ้าหากว่าเราพัฒนาโสพลเจนสิกตัวปัญญาตัวตัวปัญญาขึ้นมาเยอะๆเลยนะพัฒนาขึ้นมามีสติมีปัญญาไปเนี่ยมันจะไปขับเราจะไม่เป็นโฟเบียเราจะไม่มีปมด้อยโอดิปุสอะไรต่างๆไม่มีนะคำว่าปมเนี่ยมันมาจากไหนแท้ที่จริงก็คือ มันเป็นอุปาทานที่เก็บไว้ในผวังขจิตจิตนี่เหมือนกันนะทุกจิตนี่มันมีธรรมชาติคิดเหมือนกันแต่เวลามันคิดแล้วมันจะมีองค์ประกอบต่างกันไปเนี่ยแล้วทำให้เกิดทุกข์มากจนกระทั่งเพราะอากุศลมันมากเราก็ต้องทำทำการบำบัดรักษาหรือเราจะพัฒนาให้มันเป็นคุณธรรมฝ่ายดีเข้าไปมากๆเนี่ยนะแล้วถามว่าคนเราเกิดมาเนี่ยจิตเดิมแท้มันบริสุทธิ์ไหม ตอบว่าไม่จิตเดิมแท้เราจะมีอนุสัยกิเลสอยู่ทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วเขาเรียกว่าเป็นโ o เทนเชียเป็นศักยภาพโ o เทนเชียเนี่ยเพราะฉะนั้นในจิตของฝ่ายเทรวทเนี่ยมันแม้จะบอกว่าประพัสสรมีทางจิตตังเนี่ยก็หมายความว่าจิตปกตินะจิตประพัฒสอนมันปกติก็คือมันไม่ดีไม่ชั่วไม่อะไรต่างเป็นน้าําใสๆแต่มันไม่ได้หมายความว่าไม่มีตะกอนน้าใสนี่เพราะว่าตะกอนมันอนก้น มันเป็นอนุสัยกิเลสพอเราไปกวนให้คุณมันก็แตกคือเลยนะเด็กเราที่เราไปกวนให้โกรธบ่อยๆในที่สุดก็เป็นเด็กก้าวร้าวนะไปทําร้ายเขามากเขาก็จะเป็นโรคจิตโรคอะไรต่างๆเนี่ยมันมาจากเราไปกวนไอ้พวกไอ้เจตสิกทั้งหลายเนี่ยให้มันฟุ้งในที่สุดมันก็เป็นลักษณะนิสัยของจิตจิตก็จะมีองค์ปรุงแต่งอย่างนั้นทีนี้ทําไมถึงได้พูดว่าไปกวนเขามากนะมันฟุ้ง แล้วจิตปกติมันเป็นอย่างไรเนี่ยนี่แหละเป็นทฤษฎีของจิตในทางพุทธศาสนาเพราะว่าจิตเราเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันจะมีการสํานึกตัวมันมีคุมตัวเองได้ตลอดเวลามันมีจิตใต้สํานึกด้วยในพุทธศาสนาเอายกตัวอย่างก่อนจะไปจิตใต้สํานึกนะอันนี้ให้ดูผ่าน,านเรื่องสัญญาเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณสัญญาสัญญาหมายถึงจําอารมณ์นะเรื่องความจํามีสีเขียวสีแดงจําได้ เพราะฉะนั้นลักษณะของสัญญาในที่เรียกว่าเวลาที่เราพูดถึงโครงสร้างของจิตพูดถึงลักษณะของจิตเจตสิกเนี่ยท่านจะวิเคราะห์ในพิธรมลึกลงไปสัญญามีการจําเป็นลักษณะมีการทําเครื่องหมายเป็นรถเ,เวลาเราจะรถคือกิจเนะเวลาอยากจะจําใครเราก็จะมีแอสโซเชชันนะมันมีตัวเชื่อมว่าจะจําคนนี้จําได้หน้าจําชื่อจําอะไระต่างๆไอ้ตัวเนี้ยเป็นเป็นหน้าที่ของสัญญาอ่า มีการตั้งอยู่ในอารมณ์ไม่นานเป็นฐานจำได้ไม่นานหรอก primary memory มมมเนี่ยความจำเบื้องต้นเนี่ยนโน่นคนความจำเสื่อมไปยังไงพวกอัลไซเมอร์ Alzheimer เนี่ยจำได้แต่เรื่องเก่าๆเ,เรื่องใหม่ๆจำไม่ได้เพราะธรรมชาติของมันกว่าจะเข้าไปในมั m ม r ่ริกเหมือนเหมือนกับคอมพิวเตอร์ใช่ไหมกว่าจะเซฟเนี่ยฮาร์ดดิสก์บางทีไอ้ที่อยู่เนี่ยที่นั่งฟังอยู่เนี่ยหายไปตั้ง70% 8 0นะเพราะว่า ไอ้ความจําลึกๆเนี่ยมันไม่มัน,ม,นมันไม่บรรจุเอาไว้เราจําผิวเผินเนี่ยคือลักษณะสัญญาถ้าไม่มีสติกํากับนะมันจะเป็นอย่างนั้นมีอารมณ์ตามที่ปรากฏเป็นเหตุใกล้เห็นอะไรก็จําเรื่องนั้นสนใจเรื่องนั้นสนใจมากก็จํามากสนใจน้อยก็จําน้อยไอ้นี่พูดถึงลักษณะของสัญญาจิตเป็นกระแสะและเมื่อกี้ตัวอย่างของฝั่งชันอลิซึมในพุทธศาสนาจิตเป็นกระแสะ คำว่ากระแสจิตภาษาบาลีว่าวิญญาณโสตะนี่ในในพระไตรปิฎกในพระสูตรนะสัมปัสสธนิยสูตรหาคํานี้เจอนะวิญญาณโสตะกระแสวิญญาณกระแสจิตแต่ไม่ได้มีการพัฒนาว่ากระแสจิตเป็นยังไงในสมัยพุทธเจ้ากระแสจิตมาพัฒนาในาไม่ใช่ในสมัยพุทธเจ้า,าในสมัยพุทธเจ้าก็พูดผ่านๆอ,อย่างวิญญาณโสตะแต่ในรุ่นอภิษค่เะเรียก อภิธรรมมัทสังหะอภิธรรมมัทวิปาวณีเนีนะ่ยพูดชัดเจนเรื่องจิตมีสองมีสองส่วนส่วนที่หนึ่งเป็นกระแสจิตที่รู้สำนึกอีกส่วนหนึ่งเป็นกระแสจิตใต้สำนึกอันนี้เพิ่งมามีในวรรณกรรมอภิธรรมนะทีนี้พูดถึงกระแสจิตก่อนเมื่อกี้ได้พูดว่าเมื่อตอนเบื้องต้นได้พูดว่า วิลเลียมเจมส์เนี่ยได้พูดไวในได้เขียนไว้ในหนังสือ Principles of Psychology ในปี1890เรื่องกระแสจิตท่านตอนทำวินิพนธ์ปริญญาเอกเรื่อง existentialism แล้วก็ไอสาร existentialism กับอ,อนัตตาในพุทธศาสนาเนี่ยอ่านงานของเจมส์ มาเจอประโยคนี้น่าสนใจเขาพูดถึง stream of consciousness กระแสจิตวิญญาณโสตโสตะ,ตะแปลว่ากระแสวิญญาณะคือ consciousness เขาบอกว่า consciousness เนี่ยจิตไม่ได้ปรากฏเวลาเวลาความคิดเราเนี่ยนะมันไม่ได้ปรากฏแยกกันเป็นส่วนๆนะมัน เพราะฉะนั้นจึงใช้ไม่ได้กับสายโซ่หรือขบวนลถของความคิดโซ่เนี่ยมันเหมือนกับมาเชื่อมกันนะมันมีจุดเชื่อมเขาเรียกอะไร missing link หายไปได้มีจุดเชื่อมเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเรื่องโซ่ของความคิดเอาใช้ไม่ได้แต่ที่ใช้ได้คือ river นะหรือ stream จิตเหมือนกระแสน้ำโซตะมันไหลไปด้วยกัน ต่อเนื่องเป็นกระแสไม่เคยขาดแล้วมันไม่ได้กระแสเนี่ยท่านอย่าลืมนะหยดน้ำนี่มันไม่ใช่เชื่อมกันนะแต่มันรวมกันนะมันมีอินเทอร์แอคมีปฏิสัมพันธ์อยู่รวมอยู่ในกระแสมันไม่ได้เหมือนกับโซ่ผูกกันเพราะฉะนั้นจิตมันจะเป็นอิสระจากการเกิดดับเกิดดับเกิดดับแต่มันไปเป็นกระแสเพราะฉะนั้นท่านจึงเมตาโฟก็คืออุปมาเหมือนกระแสน้ำ มันเป็นสตรีมออฟท็อตเป็นกระแสความคิดกระแสจิตที่มันเกิดขึ้นวิญญาณโสตะตรงนี้แหละที่พระพุทธศาสนาได้สอนไวนะ้ในเขาเรียกวิญญาณโสตะกระแสจิตตั้งแต่เกิดยันตายเนี่ยมันมีกระแสจิตเดียวนะเราไม่ใช่ที่เรามาเรียกว่าจิตเป็นดวงดวงนี่ก็คือการวิเคราะห์นะแบบพี่ทำนะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยจิตมันไม่แยกกันนะ มันต่อกันเป็นกระแสกระแสความคิดเนี่ยมันทำงานอยู่ตลอดเวลามันต่อกันเป็นกระแสเวลาที่ตั้งแต่ตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับเนี่ยจิตมันมันต่อกันเป็นกระแสเวลาเราก่อนนอนเราเขาถามวันนี้ทั้งวันเราทำอะไรได้เราจะรู้ตัวหมดเลยเราทำอะไรบ้างเราพูดอะไรเรามาฟังเลคเชออะไรต่างกระแสตั้งแต่เด็กมาเนี่ยเราเป็นคนคนเดียวก็เรียก personal identity เลยนะ เราทาไมจึงเป็นคนเดียวกับเด็กๆเ,เพราะว่าจิตมันกระแสเดียวกันกแต่จําความได้เกิดที่ไหนเรียนที่ไหนจิตมันเป็นกระแสน้ําไหลมาเลยนะอา้าวแล้วมันมีบางช่วงเนี่ยที่หลับโดยไม่ฝันเนี่ยฉีดยาสลบไปขึ้นมาหลับโดยไม่ฝันจิตมันไปตังไหนเขาบอกว่าจิตมันไม่ได้ขาดนะกระแสจิตไม่ได้ขาดเวลาหลับโดยไม่ฝันเนี่ย มันมันกระแสจิตมันก็ยังต่อเนื่องไปอย่างนั้นแหละตั้งแต่เกิดเขาเรียกปฏิสนธิจิต reverse consciousness ปฏิสนธิจิตเนี่ยจนกระทั่งตายจุติจิตเนี่ยนะมันไม่เคยขาดมันมีสิ่งที่เชื่อมกันก็คือผวังคจิตทั้งหมดทั้งปฏิสนธิจิตจุติจิตที่ตายแล้วก็จิตที่ต่อพบต่อชาติเนี่ยมันเป็นกระแสเดียวกันเขาเรียกผวังคจิต ผวังคจิตเป็นยังไงตอนที่เราหลับโดยไม่ฝันไงมันก็จะเป็นเส้นนี้เขาเรียกไมล์โปรเซสเนี่ยมันเป็นเส้นมาอย่างงี้เนี้ยคือผวังคจิตไลฟ์คอนเนิัมเนี่ยผวังคจิตใต้สํานึกมันทํางานแล้วมันก็คิดเขามันนะเวลาที่มันอยู่ใต้สํานึกมันก็คิดเวลาเราฝันแสดงว่าจิตมันคิดแต่เราหลับเวลาเราไม่ฝันมันก็คิดเกาะอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งมันจึงเป็นจิต เสร็จแล้วพอมันออกมาทางตาทางหูทางจมูกมันก็เป็นวิถีจิตวิถีจิตเขาเรียกไมโปรเซสไมก็คือจิตโปรเซสคือวิถีวิถีจิตออกมามาเห็นรูปมาฟังเสียงพระพรหมิตพีพอฟังแล้วไม่ใช่ว่ามันจะฟังตลอดนะเพราะเรื่องที่พูดมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันเกิดดับเกิดดับกระแสคําพูดพูดมาไม่รู้กี่พันคําแล้วตอนนี้ เพราะฉะนั้นจิตมันเกิดเร็วมากรับรู้หนึ่งคำก็ดับหนึ่งคำก็ดับหนึ่งคำก็ดับมันจึงออกมาปุ๊บรับคําพูดเห็นภาพแล้วก็ลงผวังออกมาอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยเป็นกราฟอย่างนี้ตลอดทั้งวันเลยอะ่ะจิตเราจะตกผวังกับมันอยู่เป็นแค่ไม่ถึงเขาเรียกว่าวินาทีเท่านั้นแหละแล้วมันก็ส่งต่อกันเรื่อยเป็นกระแสจิตดวงใหม่ก็ออกมารับรู้เสียงใหม่จิตดวงใหม่แล้ว มันเกิดเป็นกระแสขึ้นมาแล้วก็เกิดการรับรู้มันก็นั่งฟังแต่บางคนใจลอยอ้าวไปทําธุระนู่นหน่อยมันก็วิถีจิตมันก็ไปที่อื่นแต่ไม่ได้หมายความว่ากระแสจิตมันขาดมันไม่ได้ขาดมันไปเป็นกระแสเกิดหลับเลยเนี่ยไม่ฝันเลยจิตมันก็ยังทํางานในผวังแล้วมันก็ตื่นขึ้นมาก็ทํางานก็ต่อไปเขาเรียกว่าวิญญาณโสตะกระแสจิตเนี่ยทำงานนะแล้วทีนี้เวลารับรู้เนี่ยมันเกิดเกิดทุกเกิดสุขได้อย่างไรในกระแสจิตเนี่ย ทีนี้ถ้าเทียบกับฟรอยบ้างซิกมุลฟรอยเขามี conscious m i n อันนี้คือวิถีจิตนะของฟรอยเนี่ยแปลว่าเวลาที่มันรับรู้เนี่ยมันสำนึกตัวแล้วก็มันมันก็มี sub conscious m i n อันนี้ตรงกับพวังในทางพุทธศาสนาส่วนที่ว่าจิตไร้สำนึกเนี่ยมันไม่เรียกว่าขุดก้นบึ้งหาไม่เจอเนี่ยมันไม่ใช่ ของของพุทธศาสนาเนี่ยจิตรู้สำนึกกับจิตได้สำนึกมันเป็นกระแสเดียวกันหมายความว่ามันเป็นกระแสจิตเหมือนงูเลื้อยๆออกเข้าไปอยู่ในโพรงมันเป็นภวังขจิตออกมานอกโพรงมันเป็นวิถีจิตแล้วมันก็กลับไปมันเป็นกระแสเดียวกันอย่างนี้ไม่ได้แบ่งแยกเป็นเลเยอร์นะใครที่บอกพุทธศาานมีมีเลเยอร์มีจิตหลายชั้นเนี่ยไม่ใชนะ่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะสอนจิตเรื่องจิตว่า เออมันต้องพูดให้ต่างจากฟรอยนะมันมันเพราะเอ่อไอ,อ,อ,อมันไม่ได้มีเป็นชั้นๆจิตมันเป็นกระแสเดียวกันเหมือนกับถ้าเป็นกระแสเดียวกันก็คืออย่างนี้เมื่อกี้ได้สแสดงภาพให้เห็นแล้วอันนี้ถ้าถ้าเกิดว่านอนโคม่าอยู่เลยมันจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าหากว่าชีวิตปัจจุวันเราไม่ได้โคม่าเนี่ยนะกระแสจิตมันเป็นอย่างนี้ นี่คือจิตใต้สำนึกแล้วมันก็มาเป็นจิตรู้สํานึกขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันไม่ได้มีจิตใต้สำนึกรองอยู่ตรงนี้นะมันออกมานี่แล้วมันก็ขึ้นมานี่มันก็เป็นอย่างเงี้ยนี่คือพุทธศาสนาให้ต่างจากฟรอยนะฟรอยนี่เขาจะมีจิตรู้สํานึกจิตมันเป็นอิดอีโก้ซูเปอร์อีโก้เหมือนคนละอันเลยนะแต่ว่าเวลาปฏิบัติในการรักษาโรคจิตอาจจะวิธีคล้ายๆกันก็ได้มีการสัมผัสมีอะไรต่างๆมีการใช้ธรรมะไปล้าง ทำไอธรรมะไปล้างอาธรรมในจิตก็ได้แต่ว่าการอธิบายมันจะต่างกันท่านเปรียบเทียบท่านเปรียบเทียบนะจิตใต้สำนึกคือซับคอนเชียสหรือผวังเนี่ยว่ามันจิตเดียวกันกันกบวิถีจิตวิถีจิตคือจิตที่ออกมาทางตาทางหูมารับรู้ตื่นตัวทั่วพร้อมนะเนี่ยอย่างที่อยู่นี้จิตมันออกมาแต่มันมาจากผวัง ท่านเปรียบเหมือนแมงมุมใน,ในวิสุทธิมรรคในพิธรามก็ได้เหมือนแมงมุมเลยแมงมุมคือจิตแล้วปกตินเนี่ยมันจะอยู่ในผวังมันจะกินอาหารย่อยอาหารของมันก็คือเอาอารมณ์ในอดีตอตีตารมณเนี่ยมาคิดๆๆโดยที่เราไม่รู้ตัวมันเป็นจิตใต้สํานึกทีนี้พอรูปมากระทบตาเสียงกระทบหูเราตื่นใช่ไหมตื่นมาดูรูปไอ้แมงมุมตัวนี้เหมือนกับแมลงมันมาเกาะตรงนี้ แมงมุมตัวเดียวกันเนี่ยมันออกมาจากที่ของมันมางับเอามาแรงกลับไปกินที่เดิมมันถ้ามันเจอทางหูมันก็งับแล้วก็กลับไปที่เดิมคือพวังขจิตเนี่ยเนี่ยมันออกมามันไม่ได้หมายว่ามีสองตัวมีตัวเดียวออกมารับอารมณ์แล้วก็โดดตูมลงไปเหมือนกับปลา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 พ่นน้ำใช่ไหมไอปลาที่มันโดดฮุบข้างบนเนี่ยฮุบเหยื่อแล้วก็ตกลงมาไอตอนที่มันอยู่ในน้ํามันเป็นพวังขจิตปลาที่โดด งกหุบเหยื่อบนอากาศเนี่ยมันเป็นวิถีจิตมารับรู้ทางตาเพราะฉะนั้นมันจะเป็นกระแสเดียวกันหมดนี่คือเราทําให้พุ้ศาสนาเนี่ยมันต่างจากฟรอยต์ต่างจากไซคอนอริซิสต่างจากอันอื่นและเราก็จะแล้วเราจะอธิบายว่าแล้วมันเกิดทุกยังไงล่ะมันเกิดทุกเหมือนฟรอย์ไหมมันคนละแบบกันอย่างไรก็มาว่ากันอ่ามัทุปินิกสูตรเนี่ยบาลีอันนี้พูดถึงการเกิดทุกนะเกิดเกินการเกิดทุกเป็นยังไงไม่ จักขูวิญญาณเกิดขึ้นตาเห็นรูปเกิดภาษาัสสะเกิดเวทนาเวทนาเกิดเกิดเกิดภาษาเกิดเวทนาเกิดตรึกวิตกมีความนื่นช้าปปัญจะอันนี้คืออันนี้เขียนเป็นภาพตามแนวพระสูตรเวลาผัสษะคือเราเห็นรูปผวังขจิตออกมารับรับรู้ในขณะนั้นเราเกิดเวทนาความรู้สึก ชอบไม่ชอบอิทธารมอันนี้ฐารมมันแบ่งประเภทมีความจําได้หมายรู้เอาไปปรุงแต่งนะไปคิดถ้ามีโยนิสโสมนสิการก็ปรุงแต่งในทางดีถ้าไม่ดีมันก็ทําให้เกิดไม่อ่อเกิดปรุงแต่งในทางร้ายเกิดเครียดเกิดโกรธปรปัญจะแล้วปปัญจัสัญญามันก็หมุนวน,นเขาเรียพกพกผ่นให้พิสดารเขาเรียกปรุงแต่งเ,เห็นเห็นคนมองหน้าเราจ้องเราปุ๊บ เราอาจจะเกิดชอบเวทนาอิทธารมจําได้ว่าคนนี้เป็นใครเอาไปคิดโอ้คนนี้เขาเขารักเราอะไรกับฝันไปเรื่อย,อยนะจ้องนี้จะมาขโมยของเรานี้กดระแวงขึ้นมามันก็เป็นกระบวนการแล้วแต่มันจะสุขจะทุกข์มันอยู่ตรงนี้แล้วจากตรงนี้ถ้าเกิดมันตกไปในผวังแล้วเราก็มาคิดบ่อยเขาเรียกเขาเรียกบทเรื่องทางความคิดใช่ไหมรูมิเนชันน่ะ เอาความคิดมาย้ำคิดย้ำทำสำลอกออกมาเรื่อยๆมันก็กลายเป็นโรคจิตโรคประสาทย้ำคิดย้ำทำตรงนี้แหละมันก็จะเป็นกระบวนการของปปัญจขึ้นมาทําอย่างไรจะให้เกิดนิปป,ปัญจลดการยึดมั่นถือมั่นลดการปล่อยต้องมีสติมีสมาธิธรรมะมันก็ตามมาขอให้ดูตรงนี้อีกอันหนึ่งอันนี้แบบพี่ถามเรื่องเดียวกันนั่นแหละพระสูตรพระสูตรในมันทุป,ปินตะกสูตรมีแค่นี้มีหกเจ็ดขั้น แต่ในอภิธรรมการรับรู้แต่ละครั้งเนี่ยใครเรียนอภิธรรมนะโอ้ยแค่ท่านมาฟังผู้บรรยายฟังตมาเนี่ยนะจิตเนี่ยมัน,มนออกมาจากผวังเนี่ยไอไอันแรกเนี่ยเขาเรียกสิบเจ็ดขณะพอรับรู้เสียงแต่ละครั้งมันก็ดับมันก็ตกผวังแล้วก็กลับไปกลับมาอย่างเงี้ยเป็นเป็นเหมือนกับแมงมุมออกมากินเหยื่อกลับไปกลับมาแต่มันเกิดเร็วมากชั่วเขาเรียกว่าเสี้ยววินาทีเพราะฉะนั้นใครอยากรู้นี่ไปเรียนอภิธรรมนี่นี่ฉายหนังตัวอย่างเฉย พอเวลามีรูปมากระทบทางตานะอติมหันตารมเนี่ยมันก็ผวังคจิตมันมันไหวเหมือนกับพอแมลงตกปุ๊บที่ใยแมงมุมตรงนู้นเนี่ยมันมันสะเทือนไปถึงถึงแมงมุมแต่แมงมุมยังนิ่งอยู่นะนะพอแมงมุมยิ่งเออนิ่งอยู่แล้วมันก็เริ่มขยับตัวขยับตัวก็คือพะวังคจาระนะอ่าแล้วขยับตัวแล้วมันก็ออกมาจาก จุดที่มันอยู่เนี่ยเป็นผวังคู่ปัจเฉทะตัดผวังไปออกจากออกจากจุดที่แมงมุมอยู่เอ๊เราจะไปกินที่ไหนดีไปมองมองทางตามองทางหูมันเร็วมากนะโอ้มันทิศนี้นะแมงวันมันตกมาเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดปัญจทราวชนะจิตจิตมันจะตรวจดูว่ามันอยู่ทางไหนพออยู่ทางตาปุ๊บมันก็เอาจักขู่วิญญาณมันก็ไปทําหน้าที่ทางตาเป็นจักขู่วิญญาณไอ้ตัวแมงมุมนั่นแหละไปทางเส้นนี้มันกลายเป็นจักขู่วิญญาณ แล้วมันก็ไปดูเหยื่อนะออไปจับเหยื่อเนี่ยสัมปติชนะไปพิจารณาดูโอ้กินได้หรือเปล่ารู้ว่ากลายเป็นกิ่งไม้มาโอ้มันกินได้โวตทัพพนะไอ้นี่กินได้เนี่ยตัดสินว่าแมงมุมตัดสินว่าเป็นแมลงวันยังสดๆยังไม่ตายด้วยนะยังดิ้เนเล็กๆๆนี่โวตทัพพนะเพราะฉะนั้นพทัเพนะก็กินเลยนะก็เรียกฆ่าอ่ากินกินแมลงวันเนี่ยการสวยอารมณ์เขาเรียกว่าชวันะช่วงนี้เจ็ดขณะ โอ้ยถ้าถ้ากินก็กินอร่อยไปเลยนะเสร็จพอก,กินเสร็จมันก็ยังเขาเรียกว่าตาทานลำพนะยังยังมีความรู้สึกอิอ่มเอมใจฉันได้กินแล้วนะเหมือนเหมือนกับรสชาติของแมลงมันยังหวานอยู่ในปากแล้วก็โดดกลับมาอยู่ที่เดิมในผวังมานอนอยู่ที่เดิมเนะี่ยแมงมุมอะ่ะอันเนี้ยมันเกิดทุกขณะทั้งวัน17ขณะเนี่ยนาะยพิธามเขาเรียนกันนะ แล้วก็เราจะแก้ตรงไหนสุขทุกมันอยู่ตรงนี้ชวนะเนี่ยจะดีจะชั่วการตีความเขาเรียกผกผันให้พิสดารเนี่ยปปัญจเนี่ยนะหรือนิปปัญจะก็ดีหรือแม้กระทั่งเรื่องของออโยนิโสมนสิการอะไรก็ตามเนี่ยบางทีถ้ามันถึงขั้นนี้เนี่ยเราจะต้องแก้การคิดให้มันถูกต้องอถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบขึ้นมาเราจะโกรธขึ้นมาเราก็ต้องมาไอตัวสวยอารมณ์พวกนี้มันเร็วมากเราก็ต้องมาคิดอะไรต่างเอานี่อธิบาย เป็นแนวเฉยๆว่าสุขทุกข์เปนเกิดในช่วงนี้กุศลกอกุศลมันอยู่ในช่วงชวนะเนี่ยชวนะจิตเนี่ยข้ามไปวิทยาณวาดบ้างข้ามไปก็คือสรุปแค่นั้นเองในวิทญาณวาดหรือโยคาจารย์เนี่ยเขามีจิตอยู่8ของเรามี6นะของของของเรามี6กก็คือ ห้านี่หมายถึงว่าจิตที่ออกมารับรู้ของเราก่อนนะทเทราวาสนะตาหูจมูกลิ้นกายนะแล้วที่หกนี่คือใจหมายถึงว่าธรรมารมเวลาอะไรเกิดขึ้นในใจนี่มันเป็นธรรมารมจิตคิดถึงอดีตอะไรต่างเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยธรรมารมอันเนี้ยมันอยู่เขาเรียกว่ามโนทวาราวชนะไอ้มโนทวานนะออกมาข้างนอกมารับรู้ข้างนอกไอ้ไอ้ที่ประตูเนี่ยมันก็เป็นจิตสํานึกลงไปใต้ประตูเนี่ยมันก็ เป็นผวังคจิตอันนี้หกอย่างนี่เหมือนกันของโยวิญญาณวาตแต่ที่เขาไม่เหมือนกันก็คืออันที่เจ็ดการที่แปดอันที่เจ็ดนี่หมายถึงว่าจิตที่มีกิเลสเนี่ยมันก็ตีความชวนะเนี่ยนะไปในทางที่ไม่ดีมันก็ปรุงแต่งสร้างภพสร้างชาติสร้างอะไรไปแล้วสุดแต่ทั้งหมดเนี่ยมันเก็บสะสมไว้ในจิตที่แปดก็คือ อารายะวิญญาณแปลว่าที่เขาเรียกสโต c o n ส์คอนเชเนตเป็นที่เก็บสะสมก่อพบก่อชาติสะสมบุญกรรมที่เราทำเนี่ยเก็บไว้หมดเลยเนี่ยตอนหลังเนี่ยเขาตีความว่าแท้ที่จริงอารายะวิญญาณเนี่ยมันผ่องใสามาตั้งแต่ต้นเป็นจิตเดิมแท้มันคือพุทธภาวะนะในเซนเขาตีความอย่างนั้นแต่ในวิทยาณวาาเนี่ยก็ออกไปในทางนั้นก็คือว่ามีสโตเฮาส์คอนเชเนยเก็บสะสมมีอะไรไว้ก่อพบก่อชาติ อันนี้คือมหายานแต่เทราวาสเราตอบว่ายัางไงเทราวาสเราบอกเราไม่ต้องมีกระแสซ้อนกระแสเป็นเลเยอร์อย่างนี้มันเป็นเลเยอร์เป็นชั้นๆนะมีอาะยะวิญญาณมีอะไรต่างของเราบอกว่าเนี่ยมีมีกระแสเดียว5จิต5กับ6เนี่ยมันเป็นทั้งผวังขจิตมันเป็นทั้งวิถีจิตแล้วตัวผวังขจิตอะไรต่างเนี่ยที่เก็บก่อพบก่อชาติสะสม เป็นจิตใต้สำนึกมีความทุกข์อะไรทั้งมันอยู่ในนี้หมดมาดูอารยวิญญาณเนี่ยนะอารยวิญญาณจะอยู่อันที่8ตรงนี้สโตเฮาแล้วก็มีซับคอนชียสเนี่ยตัวเหมือนกับอภวังคจิตมาเป็นอีกดวงหนึ่งแยกระหว่างจิตสำนึกหนึ่งห้าหของของเทรวาตเนี่ยแยกไออ,อ,อภวังคจิตออกมาเป็นดวงที่7 แล้วก็ยังเก็บสะสมบุญกรรมไว้โดยเข้าใจเวียนว่ายตายเกิดแต่เมื่อใดก็ตามที่รู้ว่าในอารยวิญญาณธาตุแท้เนี่ยมันเป็นพุทธภาวะเป็นจิตบริสุทธิ์จิตเดิมแท้ก็ถึงนิพพานแต่ในเถราวาทเราอยู่แค่หกนี้นะเราไม่มีจิตเดิมแท้คําว่าประพัดสอนก็คือประพัดสอนตอนที่กระแสจิตอยู่ในผวังไม่ใช่ไม่ใช่ดวงที่เจ็ดอยู่ในกระแสดเดียวกันแต่ว่ามันเป็นผวัง อ่ะอันนี้มีรายละเอียดมากแค่เห็นให้เห็นแตกต่างไปประเด็นต่อไปก็คือระเบียบวิธีที่เราพูดกันมาเนี่ยระเบียบวิธีของกรรมฐานเนี่ยเมทอลโลจีเนี่ยนะก็คือเรื่องของสติปัฏฐาน4อะไรต่างๆเรื่องเรามีกรรมฐานเพื่ออะไรป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์แก้ไขก็เป็นจิตบำบัด พัฒนาภาวนาก็เป็นจิตวิยาเชิงบวกแล้วก็อนุรักษณาอย่างสรุปแล้วพุทธจิตวิยาเนี่ยนอกจากจะเป็นไซโคเทอรพีแล้วจิตบำบัดแล้วยังเป็นโพซิทีฟไซโคโลจีเพราะว่าเราจะต้องมีการพัฒนา,าโสพลเจตสิกโสพณะเจตสิกให้มันดีขึ้นแล้วแก้ไขอกุสลเจตสิกพัฒนาคุณภาพของจิตให้สูงขึ้นดีขึ้น ในทางพุทธศาสนาก็ให้พัฒนากายพัฒนาศีลพัฒนาจิตพัฒนาคนกายกายสังคมจิตปัญญาข้ามไปนะเราพัฒนาจิตให้เกิดสมรรถภาพคุณภาพสุขภาพมีสติสมาธิปัญญา จะไม่อธิบายเลยแล้วตอนนี้เหลือแต่เพราะเวลาจะหมดเอาแต่โครงสร้างอย่างเดียวเพราะมีสติสตินี้เป็นเจสิกนะเรามีสมาธิคิดเรื่องเดียวเอก,กัคคตาสิ่งที่จะให้สนใจคือสติสมัมปชัญญะสตินี่เป็นตัวที่ระลึกรู้ทันปัจจุบันภายใน ความคิดเราภายนอกความภายนอกตัวเราภายนอกกระแสจิตภายในกระแสจิตเรารู้หมดเราเรียกว่าสติสติมาปัญญาเกิดสติตะเลิดกันเกิดปัญหาคือสัมปัตชัญญะไอตัวปัญญาคือสัมปัตชัญญะถามว่าสติกับสัมปัตชัญญะต่างกันอย่างไรสติคือพยายามรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ไม่มองไปในอดีตไม่มองไปสู่อนาคตไม่คาดการในอนาคตอยู่กับปัจจุบันความรู้สึกปัจจุบันแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยถามว่าเรารู้ปัจจุบันของเราได้ไหมในปัญหาทางปรัชญานะคำตอบก็คือตาของเราเนี่ยไม่ได้มองเอาไว้ตัวเราเองนอกจากมองกระจกนะตามันมองไปข้างนอกจิตเนี่ยมันไม่ได้รู้กระแสเดียวกันในปัจจุบันนะแต่มันมองกระแสในอดีตตัวธรรมอารมณ์เนี่ยจิตมันคิดถึงอารมณ์ จิตในปัจจุบันมันคิดถึงธรรมารมถือว่าเราคิดถึงจิตจิตตัวกระแสจิตในอดีตเป็นอารมณ์ของจิตในปัจจุบันมันมองย้อนกลับเพราะฉะนั้นจริงๆไม่ได้รู้ปัจจุบันมันตกปัจจุบันเพราะว่าจิตปัจจุบันมันไปข้างหน้าและไอ้ตัวธรรมารมณ์ก็คือตัวกระแสจิตเนี่ยมันตามหลังเหมือนหัวรถไฟมันลากไปเรื่อยแล้วเราก็โดดมาข้างหลังโดดไปโดดมาอ้าวอันนั้นไม่ต้องไปสนใจนะเล่าให้ให้มันยากๆเฉยๆทีนี้สติเนี่ย ถ้ามันดูเฉพาะปัจจุบันใกล้ๆเนี่ยมันก็เป็นสติแต่ถ้ามันดูทั้งกระบวนล่ะกระบวนรถไฟเลยดูยาวไปในอดีตด้วยดูมองทางไปข้างโน้นข้างหน้าด้วยเขาเรียกสัมปะชัญญะความรอบรู้ไปสถานการณ์นั้นเลยมันไม่ได้เจาะอยู่เฉพาะข้างหน้าเพราะฉะนั้นสติเนี่ยเป็นเพียงจับอารมณ์แล้วอารมณ์ในอดีตปัจจุบันมันมองเชื่อมโยงกันหมดเราเรียกสัมปะชัญญะว่า reflection รีเฟลคชันคือการมองย้อนกระบวนการทางความคิดถ้าเป็นรีเฟลคถ้าเป็นการมองย้อนกระแสความคิดจะเขยียนเรียกอินโทรสเพคชันของวินวินเฮมวูดเนี่ยอินโทรสเพคชันก็คือมองย้อนกลับกระแสความคิดที่เป็นธรรมารมณ์ในอดีตแต่ถ้าเรามองด้วยปัญญาด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจด้วยการวิเคราะห์ไม่เอาอาคาติความโกรธอะาไารก็ไม่ใส่เราเรียกว่าสัมปชัญญะ สัมปัญ,ญญาคือการทบทวนตรวจสอบอย่างมีปัญญาแต่ถ้าทบทวนตรวจสอบกระแสความอย่างไม่ต้องมีปัญญาเขาเรียก introspection การมองย้อนดูความคิดเราในทางพธศาสนาเราจะมองอย่างนั้นฉะนั้นกับอ introspection กับสัมปัญญ,ญาหน้าที่บางอย่างมันคล้ายกันแต่ถ้าเรา purify ตัวการ introspection เสียมันก็จะเป็นสัมปัญญ,ญา กรรมฐานสองอย่างสมถกรรมฐานจะทําให้เกิดตะทังคนิโรดดับปัญหาได้ชั่วคราวเช่นเมตตากรุณาเนี่ยมันทําให้ดับความโกรธความอิจฉาริษยาวิขมพณะนิโรดเวลาที่เราเ,เข้ากรรมฐานเราจะลืมปัญหาทั้งหลายอันนี้เขาเรียกกดทับย่าแต่ถ้าเราทําวิปัสสนาเนี่ยมันจะตัดรากเหง้าของกิเลสตัณหาได้ขาด ความต่างของสมถะกวิปัสนาอยู่ที่สัมปัสชัญญะก็คือถ้าเป็นสติจับอยู่เรื่องเดียวเนี่ยอยู่ในผวังเนี่ยนะเขาถ่ายภาพ MRI แล้วตัวประจุฟไฟฟ้าในสมองมันจะโฟกัสอยู่ไม่กี่ที่หรอกเพราะว่าสติมันคอนเซนเทรตมันจับอารมณ์เดียวสติคือการมุ่งหน้าคิดอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันเจาะอ,อยู่ตรงนั้น เป็นกรรมฐานเป็นสมาธิทีนี้พอทำสัมปัชัญญะสติสัมปัชัญญะในวิปัสสนาขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องดูทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตดูภาพรวมกระแสจิตมันจะทำงานประจุไฟฟ้าในสมองเนี่ยสัมปัชัญญะพวกวิปัสสนาเนี่ยมันจะเกิดเยอะขึ้นนะความคิดมันจะกระจายไปหลายจุดฉะนั้นตัวสมะถะ จึงเน้นสมาธิสติกับสมาธิเป็นสมสถะจิตวิยาเชิงบวกที่เน้นสมสถะก็คือ The Flow ของเนี่ยนะชิกเชนมิฮาลีเนี่ยนะชื่อมิฮาลีซิกเซนมิฮาลีเป็นชาวเบนเยียมนะ นักจิติยาที่เริ่มกระบวนการโพซิทีฟไซคลอ l o จีเรื่องเดอะโฟล์ h เดอะโก็หมายเขาเขาไปศึกษาคนคนที่เก่งๆนักดนตรีเก่งๆนักเขียนเก่งๆใครเก่งๆ,ๆที่ทำท็อปฟอร์เนี่ยในขณะที่เพอร์ฟอร์แสดงได้อย่างดีเนี่ยจิตเขาจะ Flow เป็นกระแสนี่นแหละสตรีม o ันคอนเส n e s s มันไหลเป็นกระแสแล้วมันไปทางเดียวคือเขาไม่สนใจเรื่องอื่นเลยเขามีสมาธิกับงานแสดงกับการร้องเพลงกับอะไรท็อปฟอร์เลยนะ่ย ไปนิ่งเลยนะเหมือนกับคงเชื้อเวลาอ่านหนังสือไม่กินข้าวสามวันสามคืนยังได้อ่านไปพระพุทธเจ้าเวลานั่งกรรมาฐานแบบนิ่งเนี่ยฟ้าผ่าวัวตายยังไม่ได้หยิดเลยนะจิตมันโฟโนิ่งนั่นลึกเกินแต่นักแสดงเนี่ยนะเขาจะจิตเขาจะไหลไปทําให้มันมันเหมือนกระแสจิตเนี่ยมันอยู่กับการแสดงกับ การพูดกับอะไรต่างๆวันไหนที่เราพูดเราสอนสม,มอเป็นอาจารย์ใช่ไหมโอ้ยนิสิตนั่งฟังกันอย่างดีเรียบร้อยมีส่วนร่วมเนี่ยสอนวันนั้นมีความสุขมันโฟล์นะส่วนสอนอย่างนี้เนี่ยปิดเครื่องกับเป็นส่วนใหญ่มันรู้สอนทําไมนะไม่รู้ว่าใครฟังไม่ฟังเราก็ไม่สนใจจิตเราจะโฟล์ไปอย่างนี้เห็นไหมนี่คือประสิทธิภาพประสิทธิภาพก็คือทําให้ สมาธินี่แหละเพิ่มประสิทธิภาพนะเป็น Positive Psychology ซึ่ง p t s v t p v y c ค o l o g y เนี่ยทางพุทธศาสนาเราก็สามารถที่จะมีส่วนในการสร้างพัฒนาคุณภาพโสภพณเจตสิกให้กับคนนะเขามีการสัมมนามีอะไรต่างๆกันในทาง p o t i v i v s y s y o l o l y นะมีงานวิจัยอะไรต่างมากมายไม่พูดละ เรื่องจะไปเรื่องวิปัสนาบ้างนะอันนี้ในเรื่องของการแก้ปัญหาวิปัสนาก็พัฒนาได้นะแต่เรื่องของแก้ทุกเนี่ยต้องเป็นวิปัสนามันเป็นสติกับสัมปชัญญนะสัมปส,สติคืออยู่ปัจจุบันแต่สัมปชัญญะนี่จะมองกว้าง กว้างมี4ประการด้วยกันสัพพัญญะสี่ในมหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยเวลาที่เราทำอะไรก็ตามมันจะต้องตรวจสอบตันเองเสมอเหมือนกำลังพูดกำลังเรากำลังพูดกำลังสอนกำลังบรรยายเนี่ยมีสติรูต้ตุมีโฟล์ก็จริงนะโฟล์ไหลไปนะแต่ก็ต้องมีสัปชัญญะดูสถานการณ์นะ มันเข้าเรื่องหรือเปล่าหรือเราพูดอยู่คนเดียวมันไม่ตรงกับประเด็นเรื่องของแก่นพุทธจิตวิทยาแล้วมันจะเป็นประโยชน์ไหมการที่ประมรีเฟล็กมองย้อนกระแสที่เราทํามาเนี่มันเป็นศาสตะสัมปัทัญญะคือรู้ว่ามีประโยชน์ตรงประเด็นไหมนี่เขาเรียกศาสตะสัมปััญญาเวลาที่ท่านสอนนะเข้าเรื่องไหมเวลาที่ถูกด่าโกรธ มีสติรู้ว่าโกรธแล้วโกรธต่อไปดีหรือไม่ไม่ดีสัจักษาสัญญะมันจะทําปัญญามันจะทำหน้าที่แล้วเราควรยังไงจึงจะทํหายหายโกรธก็ a n g e management สัจักษาสัญญามันก็จะทําหน้าที่นะเขาเรียกว่าอ่ะทีนี้นอกจากนี้สญญัพพยะสัพพัญญะรู้ชัดว่าเป็นสัพเพยะระหนักในความเหมาะสมเรื่องที่ผู้ที่บรรยายนี่มันเป็นสญญัพพยะไหมคำว่าสัพพยะแปลว่า มันเกินความรู้ความเข้าใจของผู้ฟังไหมเราเรียนเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์เ,เ,รเราเรียนเนี่ยมันสมองมันจะเบลอไปไหมไม่ใช่ไปเรียนอภิธรรมมากมายจนกระทั่งเพี้ยนไปนะเพราะว่ามันมีจิตที่จะต้องท่องเจตสิกเยอะแยะไปบางทีรู้แค่นี้พอแล้วเป็นสปายะพูดแค่ไหนให้มันเป็นประโยชน์เราก็ตรวจสอบตนเอ,เองอีกเขาเรียกอันนี้สติพอมองย้อน อยู่ปัจจุบันที่กําลังทํามันมีสัมปชัญญะตรวจสอบรอบด้านเรื่องว่ามันเหมาะมันควรมันยากเกินไปไหมโคจรสัมปชัญญะรู้ชัดว่าเป็นโคจรตระหนักในแดนงานมันยังคุมอยู่ในเรื่องเดียวกันไหมแก่นพุทธิิตวิยาไหมที่พูดมาเนี่ยไล่กันมาตั้งแต่จิตวิยาที่มันเป็น Family r e s e m b l a n c e เถราวาดวัดชรีเถรญาติวิญญาณวาดแล้วก็มาจิตวิทยาพัฒนาการปิตวิทยาโพสิทีฟไซโคโลจีจนกระทั่งมาไซโคเทเลพีที่กำลังพูดมันเป็นเรื่องเดียวกันถ้ามันเป็นเรื่องเดียวกันแสดงว่าเรามีโคจระสมปัชัญญะรู้ชัดในแดนงานว่ากำลังทำอะไรมันเป็นหน้าที่เห็นไหมสมปสัญญามันจะตรวจสอบหมดเลยเ,ออเวลาเท่าไรต้องพูดให้เหมาะกับเวลา ทั้งหมดแม้เราจะเตรียมเรื่องเราก็ต้องเอาประเด็นสําคัญใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือ,อสัมโมหะสัมปชัชชะญญในขณะที่พูดนี่อาจจะมีคนฟังบ้างแมมมีฟังบ้างเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอย่าไปบอกว่าโอ้นิสิตท,ทุกคนต้องฟังนักศึกษาทุกคนต้องเรียนเราทั้งหมดเนี่ยเราเราลืมประเด็นพวกนั้นไปไปใส่ใจในเรื่องที่พูดที่บรรยายนะ ไปใส่ใจในเรื่องที่พูดเลยเพราะฉะนั้นเปอร์ฟอร์แมนซ์ที่มันจะเป็นท็อปฟอร์มเนี่ยไทยเดะโชว์มัสโกออนน่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แสดงกันต่อไปคนอาจจะมาตีกันหน้าเวทีนะ <c oughs> นักดนตรีฉันก็นเล่นไปด้วยแสดงไปเรื่องไอ้ไอที่เขาทำเรื่องไอ้นั่นอะ่ออนะไททานิกจมอ่ะนะไททานิกกำลังจมจมจมเขาจะตายเนี่ยเขาอพยพกันไอ้ที่อพยพไม่ได้ก็อยู่ในเรือ ไอ้นักดนตรีมันก็บรรเลงนะไวโอลินทำอะไรต่างเล่นดนตรีไปไม่มีใครฟังเลยไอ้กลเอเอคนสีก็สีไปเล่นกันไปไอ้คนหนีจากเรือไททานิกก็หนีไปไอ้ก็นักแสดงคนหนึ่งไอ้นักบรรเลงคนหนึ่งมันก็บอกกับหัวหน้าบอกนี่จะมาเล่นทําไมไม่มีใครฟังเลยเดี๋ยวไอ้ไอคนเล่นก็บอกว่าเฮ้อทำจนชินแล้วตอนไปเล่นดนตรีเวลาคนเขาทานดินเนอร์มีใครฟังบ้างเราก็บรรเลงเพลงไปเรื่อย อันนี้เขาเรียกว่ามีอาสัมโมหะไม่ลืมเป้าหมายนะแล้วก็มีโคจรสัสปัญ,ญญาอยู่ในแดนงานแล้วก็ไม่ลืมในประเด็นที่ว่าเราทำหน้าที่อะไรสิ่งสาคัญที่สุดที่รักษาสเตรสได้รักษาความทุกข์ได้คืออะไรรู้ไหมที่ว่ามันเป็น m i n d f u l n e เนี่ยคือตรงนี้ที่มันเป็นจิตวิญยา คือเมื่อมีสมาธิแล้วเนี่ย mindfulness ทำให้เกิดสมาธิเป็นสมะถะตอนอยู่ในสมาธิเขาก็จะลืมปัญหาเช่นไม่มีข้าวจะกินตอนนี้โควิดทำให้ยากจนสมมติว่าไม่มีงานทำมาสวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยากินมานั่งสวดมนต์ภาวนามันก็ลืมปัญหามาคุยสนทนาธรรมมันก็ลืมปัญหาไปมาฟังนี่ก็ลืมปัญหาไปแต่พอกลับไปเออเจอปัญหาอีกแล้วสิ่งที่ สัมปชัญญะจะช่วยได้ก็คือสำคัญที่สุดคือข้อสี่ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นอสัมโมหะก็คือการตระหนักรู้ในนามรูปร่างกายก็ดีรูปนะจิตเจสิกก็ดีเนี่ยมันเป็นธรรมชาติมันไม่มีตัวกูของกูเราปรุงแต่งขึ้นมาอันนี้ยังไม่ได้พูดเลยแต่ว่าข้ามไปก็แล้วกันว่า จริงๆคำว่าอีโก้ตัวกูของกูเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมามันไม่มีมันมีแต่ทตามีแต่ธรรมะโฟลออนไหลไปเป็นกระแสทั้งกระแสกายกระแสจิตไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวฉันเมื่อไม่มีตัวฉันไม่ไม่มีกองฉันแล้วเราจะไปยึดมั่นถือมั่นอะไรกันคนที่เดินมาข้างหน้าคือท่าสี่สมมติดินน้ำลมไฟดาเราคือา่าสี่ดินน้ำลมไฟ ถ้าเรามีอสามโหหะสัมปัญญะเราจะไม่โกรธเพราะท่าสี่ดา่าด่าท่าสีแต่บางเอิญว่าเราไม่ได้เจริญสติสติมาไม่ทันสติมาปัญญาเกิดเราก็ไม่โกรธบางทีเราเราไม่โกรธเพราะอะไรเพราะคนบ้าเรารู้นี่ไอคนนี้มันบ้ามันด่าเราถึงมันไม่บ้ามันก็เกือบบ้ายอย่าไปถือคนบ้าอย่าไปว่าคนเมาเราก็ไม่โกรธใช่ไหมเพราะเราเกิดอสัมโหหะสัมปัญญะไม่หลงแต่ถ้าเรามีเป็นพระอรหันต์ท่านไม่โกรธเพราะว่าท่าสีก็บท่าสี่มันด่ากันเนี่ย ในเรื่องของอสตรสทั้งหลายเรื่องความเครียดเนี่ยบางทีเราไปยึดติดกับงานไปยึดติดกับผลผลิตไปยึดติดกับนั่นแต่นี่ยึดติดกับชื่อเสียงถ้ามันเป็นของนอกกายคําว่านอกกายนี่ก็คือนอกตัวเราแล้วกายนี่ไม่ใช่ของเราจิตม่ใเช่ของเราแล้วปล่อยวางขึ้นมานี่หลุดพนน้นนะจากปัญหานั้นเลยเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ทําสัพพัญญะเวลาที่มีปัญหา มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์เราจะไปกลุ่มทําไมปัญหามีไว้แก้ไม่ได้มีไว้กลุ่มอันนี้เป็นาธธาาศาสตร์ศาสัม์สัพพัญญะสปายะสัมพัญญะไอ้เรื่องนี้เราทําไม่ได้เรามันเกินกว่าที่เราจะช่วยตัวเองไปหาคนอื่นดีกว่าในเจอในภาวะวิกฤตไปหาจิตแพทย์ไปหาพระอันนี้ก็รู้ตัวเองทําอะไรไม่ได้ทําได้แค่ไหนก็เป็นสัพพัญะสัมพัญญะโคจรัสัพพัญญะ,ปปะย,ยังไงก็ให้มีคาถา มีภาวนามีอะไรผูกใจไว้มีหลักยึดในจิตใจในสถานการณ์นี้และสุดท้ายต้องไม่ลืมว่าในสุดแล้วมันเป็นของว่างมันเป็นโลกนี้ว่างทำมันไม่มีอะไรในสุดเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาทําวิจัยเนี่ยนะเขาจึงบอกว่าในเวลาที่สูญเสียเนี่ยโดยเฉพาะคนตายกันจากกันเนี่ยในงานศพอะไรต่างคนที่นับถือศาสนาพุทธจะปล่อยวางได้เร็วที่สุดเพราะว่าวันหนึ่งมันต้องตายจากกันอาสามโมหะสมุทัยมันทํางาน มันไม่ยุดติดนะอันนี้ก็ก็คือวิปสัสสนาภาวนาพูดสักนิดหนึ่งวิปสัสสนาภาวนาเนี่ยบางคนก็บอกว่ามันเป็นอะไร uh, retrospection introspection เป็นอะไรก็ตามที่มันไม่น่าเชื่อถือไมไว้วางใจการมองด้านในเนี่ยการมองด้านในของผู้สนนาเราเรียกว่า insight วิปสัสสนา insight meditation อินไซด์เมดิเทชันหมายความว่าเป็นการมองที่ไม่มีอคติมันมีสติมีอะไรต่างๆเราเอาอาคติออกเข้าไปเอาความเชื่อผิดๆออกไปอะไรต่างๆมันมองด้วยปัญญามองด้วยปัญญาคือวิปัสนาอินไซ e ์เมดิเทชันถ้าสมัยนี้เขาเปรียบได้กับปรากฏการณ์วิทยาเฟ n นม e น o โลยีเนี่ยปรากฏการณ์วิทยาเนี่ยกลายเป็นศาสตร์ของการศึกษาจิตเราก็ได้สังคมก็ได้ปรากฏการณ์ทางสังคม ปรากฏการณ์วิทยาทางศาสนายกตัวอย่างปรากฏการณ์ทางวิทยาทางศาสนาเนี่ยเราเรียนศาสนามักจะมีอคติลำเอียงเข้าข้างศาสนาตัวเองใส่ร้ายศาสนาอื่นเขาให้ศึกษาตามที่มันเป็นก็คือเฟน n น m e มโนโลจีออฟเรดิชันศาสนาตามที่มันเป็นไม่มีอคติไม่มีลเอียงไม่ว่าศาสนาเขาศาสนาเราทํานองเดียวกันเวลาที่เรามองจิต มองจิตเราตามที่มันเป็นจริงมันโลภก็ให้รู้ว่าโลภโกรธให้รู้ว่าโกรธหลงให้รู้ no judgment เราจะได้ยินฝรั่งพูดมากเวลานั่งกับมฐานเนี่ย no judgment ไม่ต้องตัดสินว่ามันดีมันชั่วมองมันตามที่มันเป็นจริงมองเป็นทั้งกระแสเหมือนกับที่นั่งฟังเนี่ยถ้าท่านมีอคติก่อนนะพระพรหมบะเอียอยู่สำนักไหนเป็นใครอย่างไรเนี่ยไม่เข้าใจหรอกเพราะว่ามันจะขัดกับความคิดของท่านแต่ถ้าท่านฟังด้วย open mind ด้วยใจเปิดเนี่ยให้กระแสของ คำบรรยายมันไหลไปเรื่อยๆมันจะไปไหนก็ช่างมันเนี่ยนะไปเรื่อยๆเ,อเราจะเราก็จะเปิดจิตของเราแบบ p h e n o m e n o l o g ก็คือให้ปรากฏการณ์มันเปิดเผยออกมาแล้วเราไม่ต้องไปตัดสินล่วงหน้าวิปัสนาก็แบบเดียวกันการมองจิตที่เกิดดับเกิดดับก็ดีเราไม่ต้องไปสนใจว่านี่มันไม่ตรงกับฟรอยไม่ตรงกับนั่นกับนี่ตายกลา,ายเป็นทฤษฎีเยอะไป มองจิตตามที่มันเป็นจริงมันเกิดดับมันสุขมันสุขมันอะไรกันสารก็ว่ามันไปมันเป็นกระแสมันเป็นวิญญาณโสตะเป็นสิ่เขาชจิเนกชั่งมันอและเมื่อเรามองตามความจริงโดยไม่ตัดสินว่ามันดีมันชั่วเป็นกุศลอกุศลเนี่ยมันว่าไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเกิดปัญญาเกิดปัญญาคือรู้แล้วละรู้แล้วหวางมันเป็นโดยอัตโนมัติทำไมจึงเป็นอย่างนั้นอธิบายโดยเฟโนมโนโลยีกันแล้วกันเฟโนมโนโลยีเนี่ยเขาอธิบายอย่างนี้ เวลาที่เราศึกษาอะไรก็ตามเหมือนนั่งฟังวันนี้ลดอคติไอ้ที่เรียนมาเก็บใส่ตู้ให้หมดไอ้ที่คิดว่าแกนธูาสนานี่มันจะพูดเรื่องอย่างนี้อย่างนี้เก็บไปก่อนฟังวิทยกรทุกคนให้พูดตามความเป็นจริงมันจะได้ไม่แข็งขืนไม่ฝืนไม,ไม่ฉะนั้นมันจะฟังแต่ความคิดตัวเองอะ่ะและพวกที่เรียนไม่รู้เรื่องกับพวกอย่างนี้ก็มีนะเอาแต่คุยใส่ตัวเองเนี <c oughs> Auto ่ยออโต้ซตเชนเนี่ยพูดไปเพราะฉะนั้น ไอ้คุยใส่ตัวเองทั้งหลายเนี่ยเงียบไปซะลดอาคติเขาเรียกเฟโนเม e n o l o โน c a l r e โลจิคอลดลดอาคตินะโดยใส่ทำเอพอเคเอพเคก็คือใส่วงเล็บแล้วอ่านหนังสือไปถ้าเจอภาษาลาตินภาษาบาลีอ่านไม่รู้เรื่องเราอย่าไปลบมันทิ้งใส่วงเล็บไว้อ่านานเลอกอื่นไปก่อนวันไหนเข้าไปเปิดอีกดูว่าในวงเล็บมันว่าอะไรทำเรื่องแล้วมันตรงกับข้างนอกไหมเรื่องที่พูดมันจริงไม่จริงไม่รู้กลับไปที่เราศึกษามา ใส่วงเล็บไว้ก่อนฟังไว้ก่อนโดยเฉพาะความคิดเราใส่วงเล็บไว้อ่านนอกวงเล็บคือฟังความคิดของคนอื่นไปเรื่อยๆ,ๆต,อต่อมาเมื่อฟังจบแล้วค่อยมาเทียบกันถอดวงเล็บมา,มาเทียบกันกับสิ่งที่เรามีเราก็จะรู้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่แกณวิยามีไหมแฟมิลี่ e ีเซมเรนเป็นยังไงฟังไปเรื่อยๆ,ๆแล้วก็ค่อยๆเก็บความคิดเราเนี่ยใส่วงเล็บไว้พอฟังจบแล้วค่อยถอดวงเล็บมาเทียบกัน ถ้าใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่มันก็จะเกิดข้อที่1และอีโพเคข้อที่สองพอทำอีโพเคแล้วใส่วงเล็บไอ้พวกอิซึมทั้งหลายทฤษฎีทั้งหลายเนี่ยแม้กระทั่งรัคเจอร r ล l ิซึมผู้สนาเป็นรัคเจอร r ล l ิซึมหรือไม่เป็นไซโคเนอริซิสหรือไม่เป็นฟังเชอนอลลิซึมหรือไม่ไม่ต้องเอามาใส่ให้ใส่วงเล็บไว้ก่อนไม่ต้องเอามายัดเยียดให้กับพุทธเจตวิยาฟังไปงั้นแหละอันไหนเหมือนค่อยๆว่ากัน เขาเรียกว่าทำข้อที่1ลดอคติศึกษาไปทีนี้ข้อที่2พอเราฟังตามความปาาเป็นจริงพุทธศาสนาแก่นพุทธศาสนาแก่นพุทธิยาไปอย่างนี้ฟังไปเรื่องเขาเรียกว่ากลับสู่ความจริงเขาเรียก i d e ด t i t y reduction ลดรูปนะลบสิ่งบริบททั้งหลายเข้าไปสู่แกน่นไอ้ตัวนี้หาแก่นละเราจะหาแก่นพุทธิยาก็ได้หรือถ้ามันไม่มีแกน่นมันเป็น family resemblance มันก็เป็นแก่นอย่างหนึ่งเหมือนกันมันสิ่งที่เชื่อมโยงเหมือนกับเส้นได้อะอันนั้นก็เป็นแก่นได้ กลับสู่ความจริง back to the thing themselves ให้ปรากฏการณ์มันพูดเปิดเผยตัวเองออกมาเราก็จะมองโลกตามความเป็นจริงอันนี้มันจะตรงกับคำว่ายะถาภูตะยานะัศนะรู้เห็นตามความเป็นจริงเรื่องจิตเรื่องเจตสิกเรื่องรูปบางทีไม่ต้องไปดูข้างนอกหรอกมีเวลานั่งกับมาถานเราก็ดูจิตดูเจตสิกของเราดูโลภกรธหลงของเรามีคนไปถามหลวงพ่อชาหลวงพ่อชาสอนอภิธรรมไหมเจ็ดคัมภีร์ สอนหรือเปล่าแล้วอพี่ทาสอนเรื่องอะไรหลวงพ่อชาถามเรื่องจิตเจสิกรูปนิพานหลวงพ่อบอกสอนอสอนได้ไงครับพี่ไหนนี่ไงชี้มาที่หน้าอกจิตมันก็อยู่ที่นี่เจตสิกก็อยู่ที่น,น,นี่รูปก็อยู่ที่นี่ดับทุกนิพานก็อยู่ที่นี่อันนี้คือมองตามความเป็นจริงเมื่อไปข้อที่สาม t r a n s d e n t a l reduction เนี่ยไปถึงแก่นของกระแสเขาเรียกซีมั o คอนเ s สเนตกระแสจิตเนี่ยเมื่อกี้เนี่ย ว่าเป็นวิธีทั่วไปพอมาถึง subject บัางเวลาที่เราศึกษาเรามี subject object เรามีเรามีผู้ศึกษาเิ่งนี้สูศึกษาผู้ศึกษาผู้คิดเนี่ยมันมีแก่นไหมมี ego, อีโก้เรียกว่ามีอัตตามีตัวกูของกูไหมในที่สุดดูตามความเป็นจริงแล้วมันว่างไม่มีอีโก้ชองพรอนายเครื่ n o นั i ซิงเนตเป็นเอ p มพีเนตเป็นความว่างเป็นไม่มีอะไรเลยมีแต่กระแสจิตล้วนน อันนี้ก็ปรากฏการณ์วิทยา,าเอามาเทียบกันเวลาที่พุทธเจ้าตรัสถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเขาเรียกว่าตรัสถึงลิฟเวลนะโลกที่เราอยู่ก็คือไม่ใช่โลกที่เราอยู่นะโลกแห่งปรากฏประสบการณ์ของเราเราย่อมบัญรัดบัญญัติโลกเเกิดแห่งโลกความดับแห่งโลกปฏิปทาถึงความดับโลกในอัตรภาพที่ประมาณวาหนึ่งมีสัญญาและมีใจนี้เท่านั้นเห็นไหม ในสุดเรื่องโลกอะไรทั้งหมดเนี่ยมันรวมอยู่ในปรากฏการณ์ของเราตัวเรานี่แหละนะในที่พูดมานี้นะปริยัตปฏิบัติปฏิเวทปริยัติก็คือเรื่องของจิตเจตสิกอะไรต่างๆนีเราก็ต้องถ้าเรายังไม่เป็น ไม่เป็นโรคจิตโรคประสาทก็สังวรไว้ระวังป้องกันอย่าให้เป็นถ้าเป็นก็แก้ไขนะแก้ทุกข์ดับทุกข์นะประหานะประทานคำสอนทางพุทธศาสนาที่ว่าด้วยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเป็นจิตเวทและเราพัฒนาตัวเองให้หนีจากปัญหาให้เข้มแข็งและเป็นพัฒนาเชิงบวกเป็นโสภณาเจนสิข้บวกก็เป็นโพสิทีฟ psychology แล้วก็ต้องรักษาสิ่งที่เราสร้างถิ่งที่พัฒนามาให้ยั่งยืนต่อไปมันก็จะเป็นพุทธ,ธจิตวิทยาที่ทำทั้งปริยัติปฏิบัติและก็ปฏติเวทตามที่ได้พูดมานะ ความรู้ทางพุทธธิริยานั้นมีมากมายแต่ต้องมีงานวิจัยเป็นกิจจลักษณะจากวรรณกรรมพระพุทธศาสนาของดีถ้าเก็บไว้ในตู้พระไตรปิฎกมันก็ ไม่สามารถที่จะมีฤทธิเดชได้ไม่สามารถจะเป็นอนุสาสนีปาฏิหารเพราะฉะนั้นการเปิดวิชาเอกพุทธดิยานั้นไม่ได้หมายความว่าองค์ความรู้พร้อมสมบูรณ์แต่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นกำลังเปิดช่องทางของการวิจัย ค้นคว้าเพื่อนำเอาพุทธศาสตร์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในสาขาจิตวิทยาเราเรียกว่า Open End ปลายเปิดยังไม่จบในตัวมันเองเพราะฉะนั้นท่านจะไปหวังว่า พุทธจิตวิญญานั้นมีความสมบูรณ์ยังไม่ใช่และอันที่สองก็ถูกต้องหรอกที่จะพูดถึงแก่นพุทธจิตวิญญาให้มันต่างจากแก่นพุทธธรรมแต่เมื่อเราดูประวัติพัฒนาการของพุทธจิตวิญญาแล้ว หลายต่อหลายฝ่ายในโลกนี้อ้างตัวเองว่าศึกษาหรือวิจัยพุทธจิตวิทยาแต่มันเป็นพุทธจิตวิทยาหรือเปล่าแม้กระทั่งงานที่พวกเรากำลังทำฉะนั้นวันนี้แทนที่จะพูดเรืองแก่นพุทธจิตวิทยาเนี่ย อยากจะมีส่วนร่วมในการสัมมนาวันนี้โดยขอเปิดการสัมมนาและก็เป็นผู้กล่าวนำคือตั้งเป็นคำถามว่าเวลาเราพูดถึงแกน่นเราพูดถึงเอเซนส์เอเซนเชียลคุ r ลักษณะสิ่งที่เป็นลักษณะเป็นแกน่น แก่นพุทธจิตวิยาอย่าว่าแต่พุทธจิตวิยาเลยจิตวิทยาตะวันตกก็มีตั้งหลายสำนักหลายสคูลทั้งจิตวิเคราะห์ไซโคนาริ s i s ในยุโรปบีเฮ v i อร์ิซึมพฤติกรรมนิยมในอเมริกา s t r u c t u r a l ิซึในยุโรปฟังชั่นลิซึมในอเมริกาหาสิ่งที่เป็นแก่นของของจิตวิทยาตะวันตกได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะมาพูดถึงแก่นของจิตวิทยาเนี่ย เราพูดถึงว่าทำไมสำนักเหล่านั้นรวมถึงพุทธ,ธิวิทยาด้วยจึงเป็นจิตวิทยาก่อนเราไม่ได้พูดถึงแก่นเราพูดถึงลักษณะร่วมเขาเรียกว่า family resemblance family resemblance คือลักษณะ ร่วมของสมาชิกในครอบครัวทำไมเราจึงมาบอกว่าพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเนี่ยมันเป็นเครือญาติกันไม่ใช่ดูดีเอ็นเอนะแต่ดูที่ลักษณะหน้าตามันจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาบอกว่าเป็นพี่น้องกันเป็นพ่อแม่ลูกกัน เห็นปุ๊บเนี่ยมันเออมันพวกเดียวกันอะเอาแค่ okay, ว่าทำอย่างไรให้พุทธจิตวิญญาณเนี่ยมันมี Family Resemblance มีลักษณะร่วมของความการเป็นสมาชิกของ psychology จิตวิญญาทั่วไปอะอะไรคือสิ่งที่เป็นลักษณะตรงเนี้ยของจิตวิญญาทั่วไป แล้วมันก็เป็นลักษณะนี้ที่เราพบในแฟมิลี่ลีเซม a n รนในพุทธจิตวิยาเราไม่ต้องไปพวงกับแก่นพุทธธรรมอะไรมากเรามีอยู่แล้วแต่ประเด็นปัญหาคือทำอย่างไรให้เขายอมรับว่าพุทธติริยาเนี่ยเป็นพวกเดียวกันกับจิตวิยาเวลาที่เราทำจิต ตัเวทจิตบำบัดหรือแม้กระทั่งเรื่องของจิตวิทยาพัฒนาการหรือ p t s v e p s y คล o l o จ y จิตวิทยาเชิงบวกในมุมมองของพู้สนัสนาที่เสนอไปเนี่ยมันใช่หรือไม่อันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องเอาใจใส่เพราะเราผลิตบัณฑิตมาด้านนี้แต่ถ้าผลิตออกไปก็บอกโอ ไม่ใช่พวกเราแล้วไม่นับเนื่องคุยกันไม่รู้เรื่องไปคนละทางสองทางมันก็จะเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นตอบคำถามว่าอะไรคือลักษณะร่วมของพุทธิจุยากับจิตวิยาทั่วไปสากลเนี่ยมันคืออะไรส่วนสิ่งที่เป็น แกนของพุทธวิทยาในตัวเองเราก็หาด้วยแล้วเมื่อหาแล้วก็ไปดูกับไอ้ Family r e s e m b l a n c e กับจิยาจิตวิยาทั่วไปด้วยมีสองคำถามในวันนี้ตอบคำถามว่า Family Resemblance ความละไม้คล้ายคลึงระหว่างพุทธจิตวิยากับจิตวิทยาทั่วโลกเป็นอย่างไรเนี่ยก็มาดูพัฒนาการของพุทธจิตวิยา ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และในเชิงความคิดจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนแล้วเราค่อยเข้ามาเรื่องแก่นพุทธจิตวิทยาจะเห็นได้ว่าเวลาที่เราพูดเรื่องพุทธจิตวิทยาเนี่ยมันมีองค์ความรู้อยู่ในพระไตรปิฎกเป็นฐานก่อนซึ่งพระไตรปิฎกภาษาบาลีนั้นถือว่าเป็น หลักฐานทาพุระศนาที่เก่าแก่ที่สุดแม้แต่ทางมหายานพระไตรปิฎกมหายานหรืออัตถกถามหายานก็ต้องอ้างพระไตรปิฎกเถรวาดคือบาลีแต่ว่าแยกไปเป็นนิกายเพราะตีความต่างกันแต่ว่าอ้างคำพูดส่วนใหญ่เนี่ยเขาถือว่าเป็นบันทึกคำสอนดั้งเดิมของ พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในนิกายทั้งห้าก็คือในพระสุตตันตปิฎกสี่นิกายทีฆนิกายมัชฌิมาณิกายอังคุตานิกายและก็สังยุตตนิกายอันนี้เขาถือว่าเป็นคำสอนดั้งเดิมหมายถึงฝ่ายมหาย,ยานนะฝ่ายเรานี่รวมหมดละพระวินยัยพระสูตรพระพิธรรมถือว่าเป็นคำสอนดั้งเดิมเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า ฉะนั้นเทราวาสเนี่ยมันพัฒนามาเป็นฐานก่อนมีองค์ความรู้ที่เป็นจิตวิยายอย่างนั้นต่อมามหายานเนี่ยได้ตีความต่างออกไปเน้นในเรื่องจิตในมหายานสำนักวิทยาณวาาหรือโยคาจารย์ซึ่ง การตีความเหล่านี้ในเรื่องของจิตเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันพัฒนาไปเป็นคําสอนฝ่ายมหายานโดยเพราะพุทธศาสนานิกายเซนในโลกตะวันตกศึกษานิกายเซนกันมากก็เอาเซนกับจิตวิทยามาผนวกเข้าด้วยกันแล้วเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันไปทําจิตบําบัดไปพัฒเป็นจิตวิทยาพัฒนาการอะไรต่างๆ มันก็เลยเกิดจิตวิทยาเชิงพุทธแต่ยังไม่ใช่พุทธจิตวิทยาเพราะบางทีผู้เอาคำสอนไปใช้เนี่ยยังไม่ยอมรับด้วยซ้ำไปว่าเป็นคำสอนในพุทธศาสนาแต่เอาเอาคำสอนในพุทธศาสนาไปใช้ในจิตวิทยาเราก็เลยเรียกว่า Buddhism based psychology จิตวิทยาที่มีฐานอยู่บนคําสอนทางพุทธศาสนาจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามซึ่งขั้นนี้แหละที่ทําให้พุทธศาสนาโดยเฉพาะพุทธ,ธจิตวิทยาคําสอนทางพุทธิยาเนี่ยพอเพล่าในโลกตะวันตกแต่มันยังจะเป็นองค์ความรู้ที่สมบูรณ์ถึงขั้นพุทธ,ธจิตวิทยาก็ยังไม่ได้หมายถึงในตะวันตกนะเราต้องมารวบรวม สร้างองค์ความรู้ด้วยงานวิจัยในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัลยลย,ยให้มันแตกแขนงออกไปให้เป็นพุทธจิตวิทยาให้ได้ถ้าเราดูจากเถรวาทซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความสนใจในพุทธจิตวิทยาในโลกตะวันตกซึ่งมันมีอยู่แล้วในโลกตะวันออกนะในพุทธศาสนาเถรวาทของเราเนี่ย ก็ประมาณ120ปีมาแล้วมีการแปลคำพีแรกของอภิธรรมชื่อธรรมสังคณีเป็นภาษาอังกฤษธรรมสังคณีเนี่ยเป็นพระธรรมอภิธรรมเจ็ดคำพีคำพีแรกคือธรรมสังคณีแปลเป็นภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยทำให้ตะวันตกตื่นเต้นเรื่องบุติสัโคโลจีกันเพราะชื่อหนังสือเล่มนี้คือ abudis manual psychological ethics มันมีคำว่า psychological เข้ามาด้วยเนี่ยมีจิตวิทยาแปลแทนที่จะแปลว่าธรรมสังคณีแปลว่าจริยธรรมทาง จิตวิทยาซึ่งเป็นคู่มือทางจิตวิทยาของชาวพุทธแปลโดย Mrs. ซิสริ a เดวในปีคศ .1900 โลกตะวันตกก็หันมาสนใจศึกษาอย่างน้อยพูดถึง p s y c h o l o ในพุทธศาสนาประมวลคำสอนในอภิธรรมนี่แหละ เป็นองค์ความรู้ที่เป็นพื้นฐานของพุทธจิตยาเทรวาทในฝ่ายมหายานวิทญาณวาัหรือโยคาจารย์ได้ตีความเรื่องจิตในอภิธรรมเนี่ยขยายออกไปเป็นจิตตมาตรตาหรือจิตตมาตรเรื่องจิตอย่างเดียว ในโยคขาจารย์ศึกษาเรื่องจิตบางทีเราก็บอกว่าเหมือนกับเป็นเป็นคำสอนที่เป็นหลักเลยเรื่องจิตในวิญญาณวาตโยคาจารย์หรือวิญญาณวาตวิภาษาเราก็คือวิญญาณะนั่นแหนละลัทธิที่ให้ความสำคัญแก่วิญญาณคือจิตแล้วก็เป็นที่คำสอนเรื่องนี้เป็นที่รับรองเชื่อถือในมหายานโดยเฉพาะพุทธศาสนานนีกายเซน เซนก็เอาไปพัฒนาเป็นองค์ความรู้ในญี่ปุ่นเป็นหลักแล้วก็แพร่ไปตะวันตกเกิดการประทะสังสรรค์ผลงานอย่างไม่ว่าอีริกฟรอมใครต่อใครก็มาพูดกับเรื่องเซนบุติซึมแอนไซโคอานาลิซิสพุสนานิกายเซนกับจิตวิเคราะห์นะมีการแปล มีการพัฒนาเรื่องพุทธนากากับจิตบำบัดปะทะกันปะทะสังสรรค์เปรียบเทียบกันแล้วอันนี้แหละที่อยากจะเรียกว่าเป็นบุดิซึมเบสไซคลอโลจียังไม่ใช่พุทธจิตวิทยานะแต่เป็นจิตวิทยาที่อยู่บนฐานของพุทธธรรมยังจิตวิเคราะห์ก็เป็นจิตวิเคราะห์พุทธธรรม เอามาเชื่อมกันอย่างไรในพุทธศาสนานิกายเซนหรือแม้กระทั่งจิตบำบัดอาจจะมีที่มหาวิทยาลัยนรูปะได้พัฒนาเป็นบุตติสซโคเทอ a p y ีนั่นก็าภายหลังที่จะทำให้เป็นพุทธจิตวิทยาขึ้นมาในแนวที่ว่าเป็นพุทธจิตวิทยาเป็นจิตวิทยาเชิงพุทธเนี่ย โลกให้ความสนใจโดยเอาคอนเซปต์หรือความคิดเรื่อง Mindfulness เรื่องสติในวิปัสสนากรรมฐานไปใช้ในเป็นจิตวิทยาพัฒนาการพัฒนาเด็กในโรงเรียนในอเมริกาตอนนี้เป็นพันๆแห่งโดยไม่บอกว่า Mindfulness หรือสตินี่มาจากศาสนาใดแต่อิทธิพลของ m มฟูลเนสเนี่ยมันไม่ได้เริ่มจากในโรงเรียนก่อนหรอกมันเริ่มจากจิตบำบัดในในเขาเรียกว่ากลุ่มจิตเวชจิตบำบัดในโรงพยาบาลหรือในมหาวิทยาลัยในอเมริกากลุ่มที่มีชื่อเสียงมากก็คือ MBSR mindfulness based stress reduction แทนที่จะเป็น b u d d h i s m based stress reduction เขาเรียกเป็น mindfulness คนที่สร้างกระแสนี้เนี่ยเนี่ยนี้จัดเวิร์กช็อปกันเลยนะเขาโฆษณากันเป็นเรื่องเป็นราวเดียเ๋ยวนี้เขาหมายถึงการลดความเครียดโดยอาศัย mindfulness คือสติฝึกสติแล้วลดความเครียด ฝึกคนไปจำนวนมากเป็นคอสเก็บสตังค์ด้วยคนที่เริ่มคือจอนกบัตซินเรียนไม f u ฟูเนตเรื่องสติมาจากท่านติชนัทนันเขียนหนังสือด้วยเรื่องสติเพราะฉะนั้นในปี1979เนี่ยกตีวปีมาแล้วเนี่ยนะไอ้ไมล์ฟูเนตเบสติสเรดักชันเนี่ยมันพัฒนาเป็นหลักสูตรเป็นคอร์สเริ่มจาก จอระกบัดสินแล้วทำให้เรื่องของสติกับความเครียดเนี่ยกระจายไปทั่วโลกโดยเฉพาะในยุโรปเมื่อเราจัดวิสาขะโลกเรื่อง mindfulness คนทั่วโลกมาสัมมนาที่มหาจุฬาที่ UN คุยกับเรื่องนี้ฝรั่งพูดเรื่องสตินี่แะ มันเป็นเทรนด์ที่ต้องการพระวิปัสสนาจารย์มากไปอยู่ที่ไหนก็ฝรั่งก็จะมาสนทนาแล้วก็อยากจะศึกษาเรื่อง mindfulness เรื่องสติเหล่านี้เราก็ยังเรียกว่า Buddhism Based psychology เป็นจิิยาเชิงพุทธยังไม่ใช่พุทธจิตวิทยายังไม่ได้ b u d d h i s ิ psychology จะเห็นได้ว่าเรื่องของบุติสบุติสต์เบสไซคลจีเนี่ยมันจะมีการพัฒนาโดยเอาไปเชื่อมกับจิตวิทยาที่เป็นระบบเพราะนักจิตวิทยาเองเมื่อศึกษาทาง วรรณกรรมทางพุทธศาสนาก็สนใจพุทธศาสนาแล้วก็นำเอาความคิดทางพุทธศาสนาเนี่ยจะโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจกันไปใส่ในงานจิตวิทยาของตัวเองเหมือนอย่าง m b เหมือนอย่างใน n e s s based s t r e s s reduction หรือโรงเรียน Mindfulness Based Learning การเรียนที่มูลฐานของสติเนี่ยตอนนี้ประเทศไทยก็ทำ การบริหารจิตและเจริญปัญญาเราก็จะเรียกว่า mindfulness concentration based education กระทรวงศึกษาเนี่ยก็ตอนนี้มีโครงการอันนี้ให้โรงเรียนนำร่องไปการศึกษาที่อยู่บนฐานของสติสมาธิการประทะสังสรรค์กันเนี่ยในเรื่องของจิตวิทยาตะวันตกกับพุทธศาสนาเนี่ย บางทีเขาไม่ได้พูดนะว่ามันเป็นคอนเซปต์ทางพุทธศาสแต่มันมีอะไรคล้ายๆกันเนี่ยที่เห็นชัดอันหนึ่งก็คือในงานของวิลเลียมเจมส์บิดาของจิตวิทยาสมัยใหม่โดยเฉพาะในอเมริกาผู้ให้กำเนิดฟังชั่นอลิซึมเนี่ยก็คือกิจจานนิยมนะพูดถึงกิจหน้าที่ในองค์ประกอบของจิต ได้พูดว่าออไอ้ฟังชั่นลอิซึมเนี่ยนะว่าถึงโครงสร้างของจิตมีองค์ประกอบอย่างไรเนี่ยสนใจว่าจิตถ้าพูดภาษาเราจิตเจตสิกเนี่ยมันทำงานร่วมกันอย่างไรแล้วก็ฟังชั่นหน้าที่ของความคิดความรู้สึกอารมณ์อะไรต่างๆเนี่ย ในสถานการณ์ต่างๆ,ๆนี้เป็นอย่างไรวิลเลียมเจมส์มีที่พนต่อจิตวิทยาในอเมริกาจนกระทั่งมาเป็น Behaviorism นะพฤติกรรมนิยมในปัจจุบันกับอีกคนหนึ่งแลง้ววิลเลียมเจมส์คนนี้ในปี1 9 0่เ ก็ประมาณเกือบ้อเกือบร้อย้อยสบเก้าปีมาแล้วเ่ยนะวิลเลียมเจมได้พบอนาคาริกธรรมปาละเป็นชาวสีลังกาถือบวชเป็นอุบาสกนะไว้ผมแต่เขามีชื่อเสียงในยุคนั้นมากเพราะว่าอนาคาริกธรรมปาละเป็นชาวสีลังกาได้รับเลือก ให้ไปร่วมประชุม World Parliament of r e l i g i o n สภาศาสนาโลกซึ่งจัดเป็นครั้งแรกในโลกที่สหรัฐอเมริกาเขาได้ขึ้นพูดในนามของพุทธศาสนาเถราวาทในฝ่ายมหาย,ยานก็จะมีอาจารย์จากญี่ปุ่นมามีคนแปลให้เป็นนักศึกษาหนุ่มชื่อดีทีดีดีดีทีสุสุกิพูดเรื่องเซน ซูซูกิก็แจ้งเกิดในการประชุมครั้งนั้นอนาคาริกธรรมปาระก็แจ้งเกิดในโลกศาสนาในครั้งนั้นแล้วเขาก็ไปอเมริกาไปมาบ่อยขึ้นวันหนึ่งในขณะที่อยู่ในอเมริกาเขาได้ไปฟังเลคเชอร์ของคนเนี้ยวิลเลียมเจมส์ ผู้เขียนหนังสือเรื่อง Principle of Psychology หลักจิตวิทยาวิลเลียมเจมกำลังบรรยายให้นักศึกษาฟังอยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาวเวิร์ดตอนนั้นอยู่ในห้องเลคเชอร์อนาคาริกธรรมปาละไปนั่งฟังเนื่องจากว่าสื่อเนี่ยตอนประชุมรวมนพาริมเนี่ยสื่อรายงานเยอะเขาก็มีภาพมีอะไรอยู่วิลเลียมเจมก็จำธรรมปาละได้ ตอนท้ายก็เลยบอกอะเดี๋ยวผมนั่งละวิลเลียมเจมว่าให้คุณคนเนี้ยเขาน่าจะพูดได้ดีกว่าผมเรื่องจิตวิทยาเนี่ยมาพูดการที่วิลเลียมเจมพูดอย่างนี้แสดงว่ารู้ว่าในพุทธศาสนาเนี่ยมีไซโคโลจีร้อยกว่าปีมาแล้วนะแล้วก็น่าจะเกี่ยวกับงานแปลเรื่องธรรมสังคณีนั่นแหละก็เลยให้อนาคาริกธรรมปาระไปพูดสรุปเอาไลน์ โครงสร้างจิตวิทยาในพุทธศาสนาก็คืออภิธรรมนั่นแหละพอพูดจบลงมานั่งวิลเลียมเจมสก็คอมเมนต์สั้นๆซึ่งได้รับวันการบันทึกไว้ในปัจจุบันก็คือ this is, this is the psychology everybody will be studying 2 5 years from now ที่ที่คุณพูดเนี่ยอนาคาริกธรรมปาระพูดเนี่ย สรุปคำสอนเรื่องอภิธรรมอะไรก็ตามมันเป็นจิตวิทยาที่ทุกคนวิลเลียมเจมส์บอกเป็นจิตวิทยาที่ทุกคนจะต้องเรียนหรือกำลังจะต้องเรียนกันเนี่ยในอีก25ปีจากนี้ไปคำพยากรณ์ของวิลเลียมเจมส์ถูกครึ่งหนึ่งคือคนทุกคนจะต้องเรียนต้องได้รู้โดยเฉพาะเรื่องไม f u ฟูเนส แต่มันใช้เวลาเกิน25ปีกว่าโลกจะหันมาสนใจเรื่องบุรีไซคลอจีหรือคอนเซปต์ความคิดรวบยอดของพุทธจิตวิยาอีกสำนักหนึ่งที่ดังพร้อมๆกันกับวิลเลียมเจมส์แต่อยู่ในยุโรปก็คือสตรั c เจอรัล s ิก็คือโครงสร้างนิยม ก่อตั้งโดยวินเฮมวุลชาวเยอรมันวิลเลียมเจมส์กับวินเฮมวุลเนี่ยถือว่าเป็นบิดาของจิตวิจตวยาตะวันตกนะที่เอามาสองคนมาพูดเนี่ยเพื่อให้เห็นว่ามันต่างกันมากแต่มันมี Family Resemblance ความละไม้คล้ายคลึงที่ต้องเรียกกันว่าจิตวิทยาโดยเฉพาะเขาศึกษาเรื่องจิตเป็นส่วนย่อยส่วนเล็กๆ เป็นเซนเซชันเป็นเป็นสัญญาเป็นเพอร์เซพชันแล้วก็ดูแล้วก็ใช้วิธีที่เรียกว่า Introspection การคิดคำนึงภายในสิ่งที่ s t r u c t u r a l ิซึได้วางไว้มันก็มีที่ผลจ่อจิวญาสมัยใหม่ f u n ชั่นอลริซึ ก็มีที่พลต่อจิตวิทยาสมัยใหม่ที่พูดตอนนี้เพราะว่าประจวบกับพุทธิยากำลังเข้าไปสู่โลกตะวันตกและทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็วิจารณ์ซึ่งกันและกันประเด็นที่ปูพื้นมาไม่ได้สอนเรื่องสองสำนักแต่สอนว่าเขาวิจารณ์ว่าอย่างไรตรงนี้แต่หากที่เป็นประเด็นใหญ่คือวิลเลียมเจมส์เนี่ยวิจารณ วินเฮมบุลสัชิลอร์ิซึมว่าไอ้พวกเนี้ยมีพวกฝ่ายปฏิบัติการมีห้องแลบมีอะไรเยอะแยะหมดมีสำนักโนนสำนักนี้แต่ขอโทษทีไม่มีฐานทางความคิดน no, plenty of school but no thought แต่ไม่มีทฤษฎีทางความคิดที่เป็นหลักเป็นฐานได้แต่ เขาเรียกเอ็กซ์เพร์วินเฮมวูลน,นี่เป็นคนที่ทำให้จิตวิญยาเนี่มีเป็นวิทยาศาสตร์นะแยกออกมาเป็นศาสตร์เฉพาะเลยไม่ต้องไปเป็นสาขาที่อื่นละก็เลยเป็นเป็นสายสาขาหนึ่งเพราะเอ็กซ์เพร์เ x นต์ i m e n t a l Psychology เนี่ยมาจากวิวนเฮมบูลสิ่งที่เป็นจุดอ่อนตอนนั้นเนี่ยของสำนักนี้ก็คือมีแต่การทดลองมีแต่สถิติมีอะไร แต่โนททไม่มีคำสอนที่เป็นแก่นเพราะฉะนั้นมันจึงแตกออกเป็นตีความไปคนละทางสองทางลูกศิษย์ก็ตีความไปต่างเจมส์เขาวิจารณ์ซึ่งก็มีส่วนถูกวินเฮมบูลก็วิจารณ์ฟังชันอลิซึมกจจกจจนิยมของวิลเลียมเจมส์ว่า ในการเขียนหนังสือเรื่องหลักจิตวิทยาเนี่ย principle psychology ของวิลเลียมเจมสเนี่ยมันเป็นแค่วรรณกรรมไพเราะงดงามแต่ไม่ใช่จิตวิทยาที่นำมาอ้างนี้เพื่อจะบอกกับพวกเราว่าระวังนะไอ้ที่เราว่าเป็นพุทธจิตวิทยาทำวิจัยกันเยอะแยะหมดเลยเนี่ยในมหาจุฬาเนี่ยก็จะถูกวิจารณ์ว่า มันเป็นวรรณกรรมมั้งภาษาไพราะแต่ไม่ใช่จิตวิทยาอีกฝ่ายหนึ่งเอาแต่วิเคราะห์วิจารณ์ทำวิจัยลงฟีเวิร์กแต่ว่าถามว่าจิตคืออะไรตามหลักพุทธนารู้ไหมเจตสิกคืออะไรรู้ไหมหรือเปล่าขันห้ารู้ไหมนมามรูป ต่างกันอย่างไรไม่รู้เรื่องแต่จบพุทธจิริยาไปวิลเลียมเจมส์ก็วิจาร์พวกนี้ไม่มีไอเดียไม่มีความคิดโนทอตไม่มีคำสอนที่เป็นแก่นของพุทธจิริยาที่นำมาอ้างตรงนี้เนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์และก็มักจะใช้ได้กับ ปัจจุบันโดยเฉพาะเราที่ตามหลังเขาไปคือพุทธจิติยาอย่าให้มันเป็นความสวยหรูทางความคิดทางวรรณกรรมอย่างเดียวหรืออย่าให้มีแต่ทฤิตีภาคปฏิบัติอย่างเดียวแต่มันไม่โยงไปถึงหลักพุทธศาสนาคือแก่นคำสอนและถ้าเอาสองอย่างมารวมกันเนี่ยสมบูรณ์ การเอาทั้งสองอย่างมารวมกันทั้ง literature ความคิดบวกภาคปฏิบัติเนี่ยจะทำให้เป็นจิยาพุทธจิตวิยาที่สมบูรณ์อันนี้คือเราสามารถที่จะพูดได้ว่าถ้าเป็นแต่ภาคปฏิบัติไม่มีรากเหงา้า มันก็มโนทฤษฎีโนคําสอนไม่มีคําสอนทางพุทธศาสนาเลยและจะเรียกพุทธจิตวิทยาได้มันก็แค่บุติ m ึมเบสไซ y c โค l ลจีเป็นจิตวิทยาที่มีฐานทางพุทธศาสนาคณะหรือเอกพุทธจิตวิทยาก็เพียงแต่เพียงเอกจิตวิทยาที่มีคําสอนอยู่บนฐานคําสอนทางพุทธศาสนาไม่ใช่พุทธจิตวิทยา เพราะฉะนั้นเราจะต้องหารากเง่า roots of Buddhist psychology ไอ้ psychology ที่เป็นเป็นพุทธเนี่ยมันมีรากเง่าอย่างไรคำสอนแต่ถ้าไปหารากเง่าคำสอนโดยไม่เอาปฏิบัติมันก็เป็นแค่ literature ไม่ใช่ psychology ถ้าจะให้เป็น Buddhist psychology เนี่ยทำอย่างไร ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติสรุปแล้วก็คือต้องมีสมอย่างพุทธจิตวิยาเนี่ยถ้ามีแต่ทฤษฎีก็เป็นลิเทเรเจอร์สวยงามเป็นวรรณกรรมทางพุทธศาสนาไปมีแต่ภาคปฏิบัติจิตบำบัดแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นพุทธศาสนาหรือเปล่าก็เป็นจิตวิยาทั่วไปก็ได้ แล้วผลที่ออกมามันก็เขาเรียกว่าแก้ปัญหาทางจิตใจงอกแกงกงอกแกงกไปไม่เป็นระบบมันไม่ใช่ปฏิเวทคือการดับทุกข์พ้นทุกข์เพราะฉะนั้นปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเนี่ยถ้าเราไปดูในพุทธวิญญาต,ต้องมีครบจับอันหนึ่งมันต้องโยงไปหาปอันหนึ่งจับทฤษฎีปริยัติ คำสอนทางพุทธจิริยามันนําไปสู่ปฏิบัติอะไรและจากปฏิบัตินั้นมันนําไปสู่ผลที่พึงปรารถนาตามแนวคําสอนทางพุทธศาสนาหรือไม่มันต้องโยงหากันทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนั่นแหละจึงจะถือว่าเป็น Family หรือ e ซ b เ a n c e เป็นพุทธจิตรยาแท้เลยเพราะมันมันอ้างอิงถึงกันได้ไม่ได้หมายว่าในงานเดียวมันจะต้องมี ร้อยเปเซ็นแต่มีครบทุกอย่างอาจจะมีปฏิบัติไปเจ็ดิเปอร์ซตปริยัติยี่สิบปฏิเวศสิบอะไรก็ว่ากันไปในทฤษฎีของท่านในงานวิจัยของท่านในวิยยานิพนธ์ของท่านที่มาของพุทธจิตวิทยาในเชิงปริยัติให้ไปดูพระสูตรนี้อาภัพพระสูตรภาษาบาลีว่าอย่างนี้ สำหรับอ้างอิงเ,ยเฉยๆแต่จะไม่อ่านให้ฟังมันยาวแปลให้ฟังชาติชารามรณะถ้าทำทั้งสามประการนี้ไม่พึงมีในโลกพระตถาคตอรหันสัมมาพุทธเจ้จาไม่พึงบังเกิดในโลกทร,รมาวินยัยอันพระตถาคทสมประกาศไปแล้วไม่พึงรุ่งเรืองในโลกพูดง่ายๆคือว่าเพราะโลกนี้มันมีชาติชาราพยาธิด้วยนะความเจ็บป่วยและก็ความตายชีวิตมันไม่เที่ยง คนมันเป็นทุกข์ถ้าโลกนี้ไม่มีความทุกข์อันเนื่องมาจากชาติชาราพยาธิมรณะพระพุทธเจ้าก็ไม่จำเป็นต้องอุบัติพระธรรมก็ไม่จำเป็นจะต้องรุ่งเรืองในโลกถ้าทุกคนอยู่สบายกันหมดเป็นเทวดากันหมดอ่ะบนสวรรค์อ่ะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้อ่ะแล้วจะต้องมีหมอทางกายไว้ทำอะไร จะต้องมีหมอทางใจจิตแพทย์ไว้ทำอะไรจะต้องมีพระเจ้าไว้ทำอะไรแต่เพราะโลกเราเนี่ยมันมีสุขมีทุกข์ะเขากันเนี่ยพทธเจ้าจึงมาอุบัติความสุขโลกมันไม่ได้สุขอย่างเดียวแล้วไม่ได้ทุกข์อย่างเดียวสุขก็ทำให้คนอยากอยู่ทุกข์ก็ทำให้คนเบื่อหน่ายสุขอย่างเดียวก็ไม่จำเป็นต้องมีธรรมะ แต่เพราะพบทุกข์จึงเห็นธรรมะเราเข้าหาธรรมะธรรมะมีคุณค่าก็เพราะว่ามันมีทุกข์หมอยังมีคุณค่าเพราะมีคนไข้เป็นทุกข์ฉะนั้นฐานตรงนี้มันเป็นแนวคิดพื้นฐานในทางพุทธศาสนาที่จะต้องมีวิธีรักษาเยียวยาจัดโดยพระเจ้าจัดระบบ โรคไว้สองอย่างโรคทางกายในโรคสูตรเนี่ยนะก็รักษากันด้วยยาหรือแพทย์ทางกายโรคทางใจเจตสิกโรคก็รักษาด้วยธรรมะคนที่ไม่เป็นโรคนี้มีอยู่ประเภทเดียวคือพระอรหันต์นอกนั้นเราเป็นกันทนั้นแหละเอาเมื่อเราเป็นมันก็จะต้องมีทำไมจึงเป็นเป็นเพราะอะไรที่มาเนี่ย มันจะเป็นองค์ความรู้เราเรียกว่าระบบปริยัตหรือทฤษฎีแล้วในทางปฏิบัติพระพุเทธเจ้าเนี่ยทรงมีมหากรุณาธิคุณเห็นสรรพสัตว์มีความทุกข์สงสารอยากจะช่วยก็สอนสิสอนให้คนพ้นทุกข์ถ้าสอนให้พ้นจากโรคทางจิตใจก็ เป็นสัพพโลกะติกิจชโกแพทย์ผู้รักษาโรคให้ชาวโลกทั้งปวงท่านพระอาทิมุตตะเถระได้กล่าวเอาไว้ว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นแพทย์ผู้รักษาโรคให้ชาวโลกทั้งปวงยาที่พระเจ้าใช้ในการรักษาคือธรรมโอสถยาคือธรรมะ8 4 0 0 0สพันพระธรรมขันเนี่ยในพระไตรปิฎกนี่แหละ เป็นธรรมโอสถในภาคปฏิบัติเราก็ต้องค้นมาว่าธรรมโอสถนั้นคืออะไรแล้วมุ่งไปสู่อะไรเพื่อการหายจากโรคป,ปฏิเวทคือการหลุดพ้นที่พระเจ้าตรัสไว้ในปหาราทสูตรว่าทะเลมีรถเดียวคือรถเข็มฉันใด ธรรมวินัยนี้ก็มีรถเดียวคือวิมุตติรถฉัน,นั้นคือพ้นทุกข์พ้นทุกนี่แหละคือเป้าหมายของธรรมะแก่นของธรรมะไปสู่เป้าหมายคือแก้ปัญหาได้หลุดพ้นได้แต่ปัญหามันไม่ได้แก้ได้ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนเราเป็นหนี้อ่ะหนี้นอกระบบหนี้นอกระบบนี่เขาตามล้างตามผานเขาจะฆ่าเอา,เอา เราก็ไปกู้จากในระบบมาใช้หนี้นอกระบบแล้วเราก็ยังเป็นหนี้ในในระบบอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหามันเป็นสเต็ปมันไม่ได้หมดไปทันทีทํานองเดียวกันวิมุตต์เนี่ยมันก็มีสเต็ปของมันเราประสงค์ที่จะให้คนเนี่ยพ้นทุก์ในทางจิตใจแต่มันไม่ใช่หายร้อยเปอร์เซต มันเป็นสเต็ปบายสเต็ปทีละขั้นคนนี้มีทุกเรื่องนั้นเรื่องนี้ทางจิตใจเนี่ยก็เขาเรียกว่าสวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยากินมันปวดเมื่อยเราก็ทายาปวดตรงไหนทาตรงนั้นมันไม่ได้หายนะเพราะข้างในมันจะต้องรักษาอีกนะไอ้ที่มันปวดตรงนี้เนี่ยมันเพราะอะไรเราแค่ ทามาแต่ที่จริงมันอาจจะชกเลือดช้ำเลือดช้ำหนองอยู่ข้างในอาจจะต้องรักษาไปแก้อักเสบกล้ามเนื้อแต่ว่าทายาก็พอได้หรือให้ยาชาก็ได้เขาเรียกต่ถังเขาวิมุติหลุดพ้นด้วยอ์นั้นนั้นคือหลุดพ้นจากกิเลสด้วยธรรมที่เป็นคู่ปรับหรือธรรมที่เป็นตรงกันข้ามเราเราอิฉาริษยาคนทุกข์ก็ฝึกเจริญมุทิตาคือพลอยินดี ไอ้มุทิตาเนี่ยเป็นพลอยยีเป็นธรรมะคู่ปรับทำให้เราไม่ทุกเพราะความอิจฉาริษยาถ้าเราฝึกภาวนาไว้ประจำ<ม>ก็คือตะทางคอยมุดเราเป็นคนมักโกรธก็ใช้เมตตาแผ่เมตตาก็หายโกรธแต่ถามว่าเราหมดความโกรธจากจิตใจยังเรายังมีอนุสัยมีสันดานเป็นความโกรธอยู่ แต่ว่ามันหายโกรธวันนี้นหะอีกสามวันอาจจะโกรธใหม่เขาเรียกตาทางคาวิมุตในส่วนที่สองวิกขมพนาวิมุตหลุดพ้นในการข่มไว้ถ้าเทียบกับข้อแรกเนี่ยตาทางคาวิมุตเขาเรียกว่าวัชพืชมันรกหน้าบ้านเราเราก็ตกแต่งให้มันสวยงามตัดหญ้าบ้างอะไรบ้าง เอาไปทิ้งให้มันสวยเขาเรียกแต่ถังคาวิมุตมันลกตรงไหนตัดตรงนั้นส่วนวิขำพนะวิมุตตนี่ยคมด้วยสมาธิก็คือเอาหินมาทับหญ้าไม่ให้ความทุกข์มันผุดขึ้นก็คือลืมลืมมันไปเสียห้ยามันไม่งอกเพราะมันหินมาทับถ้าเรายังฝึกสมาธิอยู่ตราบใดนะกิเลสมันก็ไม่ฟุ้งตราบนั้นแต่พอเลิก สมาธิเลิกฝึกสมาธิกิเลสมันก็ฟุง้งข้อที่3คือถอนตัดถอนรากกิเลสได้ตัดขาดดับกิเลสเสร็จสิ้นเด็ดขาดเขาเรียกสมุดเฉททวิมุติคือทำวิปัสสนากรรมฐานและเมื่อตัดรากกิเลสได้มันก็อันนี้เหมือนกับขยายความข้อ3เท่านั้นเนี่ยก็หลุดพ้นไปสงบระงับแล้วก็หลุดพ้นสลัดออกข้อสามสี่หในเป็นพวกเดียวกันคือ แก้ปัญหาได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดส่วนข้อ1แก้ปัญหาเฉพาะหน้าข้อ2ลืมปัญหาแล้วว่าดับปัญหาโดยกดมันไว้ข้อที่3แก้ด้วยปัญญาตัดขาดไปเลยในการที่เราจะทำจิตบำบัดอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะต้องให้คำหนึงถึงโดยเฉพาะ1 2 3เนี่ยเราจะรักษาเขาขนาดไหน คนอยากฆ่าตัวตายเนี่ยพูดอย่างไรให้ไม่ให้ฆ่าตัวตายเป็นแต่ทางคาวิมุตแต่เขาก็ยังอยากฆ่าตัวตายอะ่ะเพราะเขายังทุกข์อยู่เราก็หาอะไรที่ให้เขาเพลิดเพลินไปทำงานมีอะไรต่างเป็นวิขมพนาวิมุตแต่ถามว่าเขาหมดทุกไหมมันยังไม่หมดยังไม่สมุดเฉทะตัดรากเง่ามันได้ขาดเพราะฉะนั้นการเยียวยารักษาความเจ็บไข้าทางจิตใจมันจึงมีสเต็ปของมัน แล้วแต่ว่าเรามีความสามารถในระดับใดแต่ว่าเป็นประโยชน์ด้วยกันทั้งนั้นฉะนั้นถ้าเราจะศึกษาพุทธจิตวิทยาเนี่ยเราจะเอาแต่เรื่องปฏิบัติอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องไปดูปริยัติคือเบญจขันนามรูปเรื่องจิตนั่นแหละปฏิบัติเรื่องกรรมฐานเรื่องสมถาวิปัสนาให้เกิดวิมุติ หรือนิโรดนิโรดแปลว่าด,ดับปัญหาอันเดียวกันปฏิเวทก็คือตะาทาั้งคขวิมุตวิขำพนัยมุตสมุจเฉห้มุตติพุธมาแล้วโครงสร้างมันก็เป็นอย่างนี้แต่ยังไงเราจะเชื่อมโยงเวลาเราจับตรงไหนก็ตามให้มันเชื่อมโยงถึงกันทําไมเราจึงจะต้องทําอย่างนั้นทาง,างนี้เพราะอะไรปริยัตปฏิบัติปฏิเวทต้องลิงก์คือเชื่อมโยงถึงกันทีนี้วันนี้จะมาพูดเรื่องนี้เป็นประเด็นปริยัตปฏิบัติปฏิเวท เคยพูดหลายครั้งว่ามาเรียนพุทธจิริยาเนี่ยท่านต้องเรียนเข้าใจเรื่องโครงสร้างของเบญจขันธ์คือชีวิตเบญจขันธ์นี่เป็นภาษาของพระสูตรพระสูตรตันตปิฎกส่วนนามรูปเป็นภาษาที่ใช้ในอภิธรรมเบญจขันธ์คือกองทั้งห้าในชีวิตเราก็จะประกอบด้วยรูปคือร่างกายเวทนาความรู้สึกสัญญาความจำสังขารก็คือ สิ่งที่ปรุงแต่งจิตทั้งหลายแล้วก็วิญญาณคือตัวจิตรูปเวทนาสัญญาสังขารในพิธรรมจะใช้คำว่านามรูปรูปก็คือร่างกายเนี่ยตรงกันจิตก็คือวิญญาณในขันห้าแล้วก็เวทนาสัญญาสังขารก็คือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตคือเจตสิกแล้วองค์ประกอบเหล่านี้คืออะไรบ้างเนี่ยจำเป็นต้องเรียนเพื่อที่จะเป็น อธิบายว่าทําไมจึงมีโรคจิตทําไมจึงรักษาได้ทําไมจึงมีกิเลสมันจะตามมาเป็นพรวนเลยมันจึงอธิบายได้ในทางพุทธศาสนามันจะลิงก์กันแค่จิตมีธรรมชาติอย่างไรเจตสิกเป็นอย่างไรทําไมเราจะต้องทําจิตให้ผ่องใสทําไมจิตจึงไม่ผ่องใสทําไมเราจึงมีความทุกข์ในทางทฤษฎีเนี่ยองค์ความรู้เรื่องนามรูปในพิธรมหรือว่าจะเรียนเรื่องเบญจขันธ์ก็ได้ต้องเป็นฐาน แล้วแต่ใครสนใจอภิธรรมก็ไปนะมารูปแต่มันจริงมันมันก็คือเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่าในพระสูตรนะีท่านจะย่นย่อเป็นภาคปฏิบัติหน่อยส่วนในอภิธรรมลึกขยายไปมากอา้าดูให้ดูเป็นตัวอย่างวันนี้ไม่ได้สอนอนภะิธรรมไม่ได้สอนอะไรแต่ให้ดูว่าตัวเทียรีตัวองค์ความรู้ที่เป็นพุทธจิตวิยาเนี่ยมันคืออะไร ในเรื่องของนามรูปนายพิธรรมนะี่ยนอกจากรูปเวทนาสัญญาสังขารอะไรต่างเนี่ยนั่นเป็นพระสูตรแล้วนายพิธรรมเนี่ยท่านพูดถึงนี่หลักสูตรประโยชเก 9, ้าเขาจะท่าน,นจะพูดถึงอะไรปรมัตสีเจตเจตสิกรูปเนี่ยนี่คือนามรูปแล้วก็ที่พ้นจากนามรูปก็คือนิพพานให้หัวข้อเฉยๆนะแค่นี้เราก็ไปศึกษากันลึกซึ้ง หมดไปเป็นคอสแล้วล่ะจิตเจตสิกรูปนิพพานเนี่ยแบ่งกลุ่มกันถ้าดูเหมือนกับว่าเจตสิกก็จะแบ่งเป็นกลุ่มเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารอันนี้เป็นขันเป็นกลุ่มการแบ่งจิตเป็นเจตสิกองค์ประกอบของจิตเป็นกลุ่มอย่างนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจตสิกเป็น เวทนาสัญญาสังขารเนี่ยทำให้เรานึกถึงฟังชั่นอลิซึมที่เริ่มโดยวิลเลียมเจมส์เดี๋ยวนี้เขาจัดกลุ่มเราจะเรียกว่าความคิดจิตเจตสิกออกเป็นสามกลุ่มซึ่งถ้าเทียบกับพุทธศาสนาแล้วก็คือจิตเนี่ยเหมือนกับน,น้ำใสๆเจตสิกเนี่ยเหมือนกับเดี๋ยวจะกลับมาตรงนี้ เอาตังนี้ก่อนกันเดจิตเหมือนน้ำใสๆเวลาจิตโกรธมันก็เป็นสีหนึ่งสมมติสีแดงน้ำเอาสีแดงใส่ไปในน้ำจิตโลภอาจจะรักโลภเป็นสีชมพูแล้วหลงอาจจะเป็นความดำมืดสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราเรียกว่าสิ่งที่ปรุงแต่งจิตเป็นเจตสิกแบ่งออกเป็นสามกลุ่ม เจตสิกก็คือมีสัญญาสังขารเวทนาสัญญาสังขารซึ่งในฝไฟฟังชั่นอลิซ i ึมเขาจะแบ่งลักษณะของจิตฟังกชันของจิตออกมาเป็น3กลุ่มเหมือนกันอันนี้เขาเรียกว่า Oversimplification นะจับยัดใส่กล่องนี้จริงในทางปฏิบัติมันได้เหมือนกันนะอย่างเช่นเวทนานี่เราบอกเ f ฟเฟกตีฟกับเวทนา บางส่วนเวทนาความรู้สึก feeling เนี่ยคล้ายกันความรู้สึกเวทนาอยู่ใน affective ก็ได้แต่ถ้าเป็น emotion emotional intelligence เนี่ยมันอยู่ในกลุ่มสังขารนี่รายละเอียดนะแต่ว่าอันนี้แบ่งเป็นกองเพื่อความเข้าใจง่ายเพราะฉะนั้นในกลุ่มของสัญญาพวก cognitiv e เนี่ย perception sensation มันอยู่ในกลุ่ม cognitiv e ถ้าก็คือกลุ่มเรื่องของความการรับรู้เอฟเฟกติฟค,คือเรื่องของความรู้สึกเรื่องเวทนาอิมูชั่นแล้วสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตให้เป็นอย่างนั้นอย่างนีนะ้เป็นความขี้เกียจเป็นความฉลาดเป็นความขยันอันนี้เป็นสังขารเป็นคนเนติ e